ได้เลยพูดเลยครับพี่สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุนปช. EU สวีเดนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพิเศษและพบกับจ่านิวหรือคุณสิรวิทย์เสรีธิวัฒน์และผมผู้ดำเนินรายการมิดไนท์ซันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่22เมษายนเวลาในประเทศไทยประมาณ22นาฬิกานะครับตอนนี้เพราะว่าเรามีรายการกับคุณโด่งอยู่โดยปกติวันศุกร์แต่วันนี้คุณโด่งติดนัดนะครับโอเคแล้วต่อไปนี้เราก็จะเป็นรายการที่ให้ชื่อว่าประชาธิปไตยของพลเมืองโต้กลับขณะนี้ท่านก็รับฟังได้ทาง YouTube หรือว่ามือถือนะครับประชาธิปไตยของพลเมืองโต้กลับหลายท่านก็มานั่งถามตั้งแต่เราจั่วหัวเรื่องว่าพลเมืองโต้กลับในมีใครบ้างแล้วก็จะให้แนะนำตัวได้หรือไม่ผมบอกว่าผมรู้จักหลายท่านในนั้นนะครับทั้งแม่น้องเกดพ่อน้องเชอร์ทนายอัมพาแต่ว่าคุณสิรวิทย์เสรีธิวัฒน์ตอนแรกผมนึกว่าเป็นเดี่ยวๆวันแมนโชว์บางท่านบอกว่าเขาเป็นในพลไปแล้วโอ้ไม่ใช่แล้ว ผมก็สวัสดีครับจานนิวครับช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับว่าเลื่อนไปในพลไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันสนุกสนุกอย่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าภารกิจก็มันก็ผ่านกันไปเป็นระยะระยะคือมันมีคำถามที่เขาถามว่าจานิวเลื่อนเป็นในพลเออเลื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ทราบวันนี้มันเป็นชื่อเล่นนี่นะช่วยแนะนำตัวนิดหน่อยนะคือครับผมชื่อสีวิเศษดีชวัตนะครับชื่อเล่นชื่อนิวนะครับแต่คนเขาก็จะมักจะเรียกว่าจ่านิวนะครับแต่มันเริ่มต้นจากการเป็นฉายาที่เรียกกันในกลุ่มเพื่อนนะฮะแต่คราวนี้ก็คนทั่วไปก็เรียกกันเพราะติดมาจากกลุ่มเพื่อนเพื่อนแล้วก็เรียกกันเป็นสาธารณะนะครับก็เรื่องเป็นในพลอะไรยังไม่เป็นนะผมเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะยังไม่ได้เป็นทหารอะไรทั้งสิ้นนะครับอ๋อครับครับยังเป็นนักศึกษาอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับคณะอะไรรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ครับปีนี้จบแล้วใช่ไหมจ่านิวถ้าแต่ปีนี้ครับจะจบปีนี้ครับคือถ้าจบแล้วจะไปสมัครงานเป็นผู้คุมเลยหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับครับโอเคเพราะว่าถ้าจ่านิวไปเป็นผู้คุมเรือนจำก็คงจะมีคนกล้าขึ้นมาอีกสักแสนคนโอเควันนี้เราจะมีการคุยกันอยากจะถามว่าประชาธิปไตยของพลเมืองโต้กลับเนี่ยมันเหมือนกับที่หลักการสากลอะไรที่เขาพูดกันไหมเพราะว่าประชาธิปไตยมันต้องมีอะไรกฎหมายรับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยมาฉบับหนึ่งแล้วพอดีผมก็ได้ยินว่าจ่านิวเนี่ยร้องเพลงกับคณะของพลเมืองโต้กลับเนี่ยอันนี้มันดูเหมือนจะต้องพากันไปติดคุกหรือเปล่าเพราะถ้ากฎหมายออกมาเนี่ยมันเข้าข่ายรณรงค์นะคุณจ่านิวช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงโดยหลักแล้วเนี่ยครับกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยนะฮะเกิดเริ่มมาหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2014เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ทำเป็นนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมในเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ยุติธรรมในรัฐไทยอยู่แล้วในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผนึกกับเริ่มกิจกรรมครั้งแรกคือกิจกรรมเลือกตั้งที่รัก14กุมภาปีที่แล้วนะครับปี2015เนี่ยนะฮะครับแล้วตอนนี้ก็แล้วก็ทำเป็นกิจกรรมนะครับในการเชิญคล้ายๆกับในการแสดงวิพากษ์วิจารณ์ชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องนะครับ okay. คือเราไม่เห็นด้วยกับคสช.แต่แรกอยู่แล้วเลยนะฮะแล้วก็เปิดวงชี้ให้เห็นนะครับแล้วก็มีการใช้สื่อต่างๆนะครับทั้งเราก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นผลงานเพลงนะครับคือเพลงตีเข่าตีตกเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเพลงเพื่อออกมาเพื่อในการเกี่ยวกับในการรณรงค์เรื่องแคมเปญร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยนะฮะครับคือเพลงอันนี้มีข้อวิจารณ์ว่ามันจะไปขัดกับไอ้กฎหมาย
ประชามติหรือไม่ที่คุณประยุทธ์เขาบอกว่าใครมาทำการรณรงค์ไม่ว่ารับหรือไม่รับเนี่ยก็จะต้องมีโทษจำคุกถึง10ปีเอ๊ะผมก็ยังสงสัยว่าถ้าเพลงนี้มันออกไปมันจะผิดกฎหมายรณรงค์หรือเปล่าคือถ้าผิดกฎหมายที่ออกมาโดยที่เป็นกฎหมู่ที่ถูกบังคับให้เป็นกฎหมายเนี่ยนะฮะโดยคสช.และพวกสนช.เนี่ยนะฮะมันก็ผิดของเขาอะนะครับผิดของเขาไม่ได้หมายถึงผิดทั้งผิดในแง่ของกฎหมายที่ควรจะเป็นกฎหมายนะครับที่ผมพูดในแง่นี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับกฎหมายเพิ่งลงราชกิจจานุเบกษาเท่ากับว่าไอ้กฎเนี่ยนะฮะที่ว่าจะใช้ในการควบคุมหรือจัดการกับคนที่จะรณรงค์ประชามติเนี่ยเพิ่งออกในวันนี้เท่ากับเพิ่งมีจุดเริ่มต้นนะวันนี้นะครับOh, นั้นๆเพลงแต่ถ้าเอาเพลงไปร้องต่อไม่ต่อยังไงต่อผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้กฎหมายย้อนหลังได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาเองก็กระบวนการทางกฎหมายของเขาก็วิปริตผิดเพี้ยนกันอยู่แล้วนะครับอืมครับครับถ้าผิดถ้าตามหลักเนี่ยมันไม่สามารถใช้ย้อนหลังได้ใช่ไหมครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะย้อนหรือลากหลังอะไร หาวิธีการในการจัดการก็ได้นะครับที่ว่าจะควบคุมให้เป็นไปในแนวทางของคสช.ของพวกคสช.เนี่ยนะครับครับครับเข้าใจว่าวันนี้เปิดเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเปิดวันพรุ่งนี้คงจะผิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าตามกฎหมายแต่ทีนี้ว่าถ้าคนอื่นไปรีรันกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของใครไปรีรันใช่ไหมครับในประเด็นกฎหมายมันต้องเป็นอย่างถ้าวันนี้เช่นแชร์ในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าการบังคับใช้ฮัลโหลโอเคเรากำลังวิจารณ์ในแง่มุมของกฎหมายว่าการออกเพลงตีเข่าออกมาเนี่ยคัดค้านการรัฐธรรมนูญไม่ให้รับรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยอันนี้นะครับซึ่งเราจะมีการโหวตกันในวันที่7สิงหาคมแต่ทีนี้ว่าในกฎหมายประชามติเนี่ยร่างออกมาแล้วห้ามไม่ให้มีการรณรงค์ไม่ว่าจะรับหรือไม่รับทีนี้ถ้าหากว่าถัดจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าหากมีการโฆษณาว่ารับหรือไม่รับในเชิงว่าเป็นการรณรงค์ก็จะห้ามก็จะมีข้อผิดกฎหมายแล้วก็มีการวางโทษไว้สูงถึง10ปีเราก็ต้องการความชัดเจนว่าถ้าหากว่าเปิดเพลงเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายอย่างไรแล้วถ้าพวกอยู่นอกประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเขาเปิดกฎหมายไทยเนี่ยมันจะข้ามฟ้ามาเอาผิดกับคนเปิดได้ไหมอะไรค่ะน้องเข้ามาแล้วครับพี่โอเคครับครับต้องการรายละเอียดจากคุณจานิวเนี่ยครับว่าให้อธิบายนิดหนึ่งตรงเรื่องว่าจะเปิดเพลงตีเข่าไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยผมสงสัยว่าคนอยู่นอกประเทศเขาจะเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ครับเปิดได้ครับผมคิดว่าอำนาจทางกฎหมายไทยและโดยเฉพาะอำนาจทางกฎหมายที่มาโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมของคสช.เนี่ยฮะคงจะไม่สามารถจะทะลุหรือกระโดดข้ามไปได้ข้ามไปจัดการกับคนต่างประเทศได้นะครับนะฮะครับซึ่งกับฮัลโหลครับครับครับแต่ว่าก็เราก็เห็นเนี่ยคำขู่นั้นฮะเพราะที่ผ่านมาก็เป็นการขู่กับคนทางต่างประเทศมากกว่าแต่ถ้าคนในประเทศนี่ก็ถ้าเขาจะใช้เขาจะจัดการเขาจะเอามาเล่นก็เล่นได้เลยนะฮะครับครับคือต่างประเทศนี่คณะคสช.เขามีข้อต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่สหประชาชาติ EU USA องค์การระหว่างประเทศอย่าง IUU แล้วก็การบินที่เขาจะเล่นงานคุณประยุทธ์อยู่ในเดือนหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าคณะคสช.เนี่ยเตรียมต่อกรไว้หรือยังมารบกับไอ้เรื่องอย่างจานิวทำร้องเพลงเรื่องตีเข่าหรือว่าไปรบกับน้องเยลลี่อย่างเงี้ยผมว่ามันไร้สาระสำหรับคนรับผิดชอบประเทศในตอนนี้นะเพราะว่าผมดูคู่ต่อสู้ของคสช.เนี่ยไม่ใช่เล็กๆ เลยแต่ละคนเนี่ยพร้อมที่จะฟาดเข้ามาคุณประยุทธ์จะเหลืออะไรหรือเปล่าในอีกอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะเพราะวันที่13เนี่ยไอ้
ไอ้เวลาของการบินเข้ายุโรปเนี่ยคุณก็จะหมดเวลาแล้วคุณก็ตรวจไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วไอ้อยู่การประมงก็ชักธงแดงอยู่อ่ะเขาจะชักธงแดงกันหมดผมก็ไม่ทราบว่าเวลานี้คสช.เอาเวลาที่ไหนมารบกับจ่านิวหรือคณะพลเมืองโต้กลับหรือรบกับน้องเยลลี่อย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนเขากังวลแล้วเขาว่ามันจะเหมาะสมหรือรัฐบาลอย่างนี้นะถ้าหากว่าจะดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินแล้วมีคณะคสช.ทำแบบเนี้ยแล้วก็มีเรื่องที่คนเขานินทากันทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝากของฝากหลานเข้าไปเป็นในร้อยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องคุยกันแล้วก็เรื่องราชพักที่ว่าจริงๆวันนี้หลายคนป้อนคำถามมาแล้วว่าไอ้ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยคณะคุณจานิวเนี่ยไปตรวจสอบอยากจะฟังจากปากจานิวจริงๆเลยว่าตั้งแต่ราชพักมาจนกระทั่งปลดปล่อยคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยเอาเวลาตรงนี้เล่าให้พวกเราฟังนิดหน่อยได้ไหมเล่าถึงตกลงราชพักเนี่ยมันไม่มีการโกงไม่มีคอร์รัปชันแล้วทำไมมันหนีไปอะไรอย่างเนี้ยมันจะทำยังไงนะตรวจสอบอะไรไม่ได้เราจะทำกันยังไงต่อครับเชิญเลยครับนะครับถ้าเป็นการใช้อำนาจที่ถูกต้องนะครับถูกต้องตามกระบวนการมีความชอบธรรมนะครับแล้วก็มีความสุจริตโปร่งใสเนี่ยนะฮะคงจะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะฮะออกคำขู่นักข่าวว่าจะใช้มาตรา112กัดการกับคนที่เปิดเผยเรื่องนี้หรือการขัดขวางการที่จะเดินทางไปตรวจสอบอุทยานราชพักเนี่ยนะฮะทั้งฝั่งของทางที่คุณจตุพรกับคุณณัฐวุฒิไปครับเมื่อวันที่30พฤศจิกาหรือกรณีผมเองที่ไปเนี่ยนะฮะถ้ามันมีความโปร่งใสจริงเนี่ยนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลอาหารไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงขนาดนี้นะฮะขัดขวางกันแบบเต็มที่และกระบวนการการตรวจสอบเองเนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะครับมันไม่มีความที่จะพอมีความเชื่อมั่นได้เพราะเนื่องจากคสช.เองก็แทบจะยึดกลุ่มกลไกระบบการบริหารราชการเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็สามารถออกใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญชั่วคราวของเขาเนี่ยนะฮะในการที่จะออกกฎออกคำสั่งประกาศใดๆก็ได้นะครับตามมาตรา44นะฮะซึ่งการใช้อำนาจมันก็มีการความช่อฉนอยู่แล้วและยิ่งการใช้อำนาจที่ยิ่งใช้อำนาจอย่างสูงสุดอย่างเต็มสุดขีดขนาดนี้ยิ่งมีการช่อฉนได้ง่ายและมันก็ปรากฏว่ามันไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบเลยนะฮะซึ่งแน่นอนมันก็ไปกดชัดเจนว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างแน่นอนนะฮะนะครับถ้าและกรณีหลายกรณีมาเนี่ยก็เป็นการพยายามบิดเปลี่ยนคำนะครับหลายคนก็แซวว่าประเทศลูกหลานศรีถนนชัยนะฮะเช่นค่าหัวคิวก็เป็นค่าส่วนต่างค่าหัวคิวเป็นค่าที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเราก็ยืนยันเนื้อซึ่งกระบวนการความไม่โปร่งใสซึ่งเป็นธรรมดาของรัฐบาลเผด็จการอยู่แล้วนะฮะครับส่วนเรื่องคุณวัฒนาเองเนี่ยนะแล้วก็ซึ่งตามที่ต้องรวมถึงกรณีอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับเช่นกรณีควบคุมตัวคนโดยทั่วไปที่กระทำโดยแทบจะเป็นการทั่วไปของคสช.ที่จะอำนาจควบคุมตัวใครก็ได้นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นชัดเจนแล้วเป็นการใช้อำนาจอย่างรุกแก่อำนาจนะครับครับอันนี้ก็หมายความครับชัดเจนว่าการตรวจสอบเรื่องราชพักนี่เราประชาชนไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะแย่เข้าไปเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็สรุปได้เลยครับว่ามีการโกงแน่นอนครับถ้าไม่มีการโกงถ้าคิดว่าคุณโปร่งใสเนี่ยมันก็ต้องเปิดให้ทุกฝ่ายนะครับนะฮะหรือแสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ใจจริงนะฮะแต่ที่ปัญหาคือคสช.กับทำตรงข้ามและใช้อำนาจที่มีอย่างรู้อำนาจในการขัดขวางใช่ไหมครับครับโอเคก็อันนี้เราก็รับฟังกันมาหลายต่อหลายข่าวหลายสำนักข่าวที่วิจารณ์กันมันต้องมีการคอร์รัปชันการโกงกันแน่ๆในกรณีราชพักเนี่ยไม่ต้องไปถามแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้จะไปตรวจสอบยังไงเพราะผมจำได้ว่าทั้งคุณทัศนปชจตุพรณัฐวุฒิอะไรแล้วก็จานิวเนียนด้วยใช่ไหมที่ไปเดินทางไม่ได้ขึ้นรถไฟไม่ได้ถูกจับถูกกักเราก็เห็นแล้วว่ามันมีการขัดขวางโอเคมีความโกรธเคืองว่าโอเคคุณจะไปตรวจสอบอะไรคุณจะไปหาหลักฐานอะไรมันไม่มีทุกอย่างโปร่งใสเอาละ
ขาก็พยายามจะไปกันดื้อๆนะแต่ทีนี้ว่ามันมีกรณีอย่างกรณีที่ว่าเมื่อกี้ที่ผมฟังเพลงตีเข่าเนี่ยผมก็ยังตั้งเป็นประเด็นกระทันหันขึ้นมาว่ามันจะเหมือนกับขันแดงแสลงใจของน้องเยลลี่หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มีข่าวออกมาแล้วว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนิดหน่อยว่าข่าวน้องแยมขันแดงว่าเพลงขันแดงแสลงใจเข้าหูท่านผู้นำมากโจรควันออกหูมีบัญชาให้นำเอาตัวน้องแยมมาสำเร็จโทษให้จงได้จากนั้นก็มีข่าวจากน้องแยมอีกว่ามีการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ 7-8 คนเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยสืบทราบว่าเป็นที่พำนักของน้องแยมเมื่อวานมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่ส่งไป8คนถูกเจ้าหน้าที่สปป.ลาวจับได้ทั้งหมดแต่จับในฐานใดไม่แจ้งจากข่าวที่โปรยไว้ทั้งหมดนี้มาจากซกฝ่ายค้านของน้องแยมทั้งสิ้นซึ่งถ้าเป็นการข่าวแล้วจะให้ความน่าเชื่อถือเพียงเล็กน้อยจนเชื่อถือไม่ได้เลยแต่วันนี้กลับได้ข่าวจากผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ทำรายการหยิบข่าวมาคุยคุณบุญกรมได้พูดถึงเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ไปโดนจับที่สปป.ลาวและก่อนที่จะตั้งกระทู้ก็มีข่าวกระจายทางเฟซว่ารัฐบาลต้องนำเงิน2,700,000 บาทไปไถ่ตัวเจ้าหน้าที่ไทยที่ไปโดนจับที่ฝั่งสปป.ลาวเพลงขันแดงแสลงใจสร้างความเสียหายให้กับพระท่านถึงขนาดนี้เชียวหรืออันนี้ลางๆเป็นคนโค้ดเข้ามาที่หน้าเว็บพอดีที่เรากำลังเป็นห่วงจานิวและคณะพลเมืองโต้กลับที่จะมีเพลงตีเข่าก็จะมาสู้กับขันแดงแสลงใจคุณจานิวจะมีความเห็นยังไงถ้ามันเป็นเรื่องถูกไล่ล่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าตามจริงเนี่ยนะมันก็เป็นถ้าเป็นรัฐบาลทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่ารัฐบาลทั่วไปเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีล้อเลียนเสียดสีก็เป็นธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาก็จะให้ปล่อยไปใช่ไหมครับซึ่งก็ให้ประชาชนนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยม็อบกปปส.เองหรือฝ่ายเสื้อเหลืองหรือครับหรือที่เรียกว่าสลิ่มเนี่ยโจมตีคุณยิ่งรักล้อเลียนคุณยิ่งรักเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมฮะอีกมันคือรุนแรงและเหยียดหยามกันแบบสุดๆแต่ผมก็ประยุทธ์จันทร์โอชายังเจอเนาะยังเจอสิ่งที่ถือเป็นระดับเบาเป็นแค่การแค่ล้อเลียนในระดับธรรมดานะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าต่อมระดับความอดทนเนี่ยนะความอดกลั้นนะครับทำไมถึงช่างเปราะบางสักขนาดนี้นะฮะซึ่งตามจริงเนี่ยนะฮะก็ปล่อยผ่านไปเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลทั่วไปก็จะปล่อยผ่านไปก็ถือว่าเป็นสีสันในทางสังคมที่คนจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียนเสียดสีกันบ้างเลยนะแต่ปัญหาคือรัฐบาลชุดนี้กับกลายว่าผมไม่ได้ใจว่าหน่วยข่าวกรองเขาทำงานยังไงนะฮะถึงได้ขมักขม้นเอาจริงเอาจังกับการที่ถูกรัฐบาลถูกร้อเรียนนะฮะผ่านเพลงต่างๆขนาดนี้นะครับแล้วมันก็ทำให้คือว่ามันทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่มันกระตุ้นทำให้คนอยากรู้อยากเข้าอยากลองอยากฟังอยากเห็นมากขึ้นนะครับแล้วสังคมไทยเราก็จะเป็นฐานว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งยุยิ่งเห็นห้ามก็ยิ่งเข้าไปยิ่งเห็นกลัวก็ยิ่งแย่เงี้ยนะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุดท้ายเพลงเหล่านี้ก็จะหลอกหลอนรัฐบาลชุดนี้ต่อไปนะครับแล้วคนก็จะเข้าไปดูเข้าไปอยากเข้าเห็นเป็นสิ่งที่คนอยากเข้าไปดูกันมากขึ้นนะฮะผมคิดว่าเป็นแนวทางที่นอกจากแสดงถึงความไม่มีความอดทนอดกั้นแล้วเนี่ยนะฮะท้ายสุดมันก็จะถูกแทนที่บรรยากาศเป็นเรื่องล้อเรียนธรรมดาโดยทั่วไปเหมือนกรณีที่รัฐบาลอื่นเคยเจอมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหนมหนามแทงอกนะครับแล้วท้ายรัฐบาลเองก็ต้องไปวิ่งไล่บี้จับไปจัดการกับคนเหล่านี้นะครับทั้งที่คนเหล่านี้เองก็แค่เป็นการล้อเรียนลอกเพลงมาล้อเรียนเฉยเท่านั้นนะถ้าตามจริงรัฐบาลถ้ามีความอดทนอดกั้นพอเนี่ยอาจจะมองเป็นสีสันหรือเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ปัญหาคือรัฐบาลชุดนี้นะฮะด้วยความที่อำนาจเขาเนี่ยได้มายังไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยนะฮะความหวาดระแวงความหวาดกลัวเลยมีสูงมากขึ้นนะครับซึ่งคนที่ทำลักษณะนี้เองก็ต้องมีการประเมินและต้องรองรับกับสถานการณ์การถูกคุกคามมากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนเขามีท่าทีไม่พอใจอยู่ตลอดเวลากับ
กับการทำลักษณะเหล่านี้นะฮะครับครับโอเคคุณจานิวก็คิดว่าต่อมความอดทนของคุณประยุทธ์เนี่ยคงจะต่ำแต่ทีนี้ว่ามันมีข้อกล่าวหาพลเมืองโต้กลับอยู่ที่ว่ากรณีที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยออกมาคัดค้านเนี่ยเพราะได้รับการสนับสนุนจากพันตำรวจโททักษิณวุ่นวายนักบอกทำประชามติไม่ได้ก็เลยไปโยงพลเมืองโต้กลับกับคุณทักษิณเข้ามาทีนี้ไอ้กรณีนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไงที่คุณประยุทธ์มาพูดอย่างนี้มันจะถูกต้องอย่างมีส่วนยังไงที่คุณจานิวจะชี้แจงครับครับผมคิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะซึ่งนับตั้งแต่คณะรัฐบาลทหารตั้งแต่พวกคณะรัฐประหารเข้ามาครอบงำกลไกของประเทศเราแล้วเนี่ยแล้วพอมีลักษณะการต่อต้านของพวกผมเองมาตลอดค่อยมักจะต้องเขาก็จะพูดเป็นในว่ามีผู้เบื้องหลังอยู่สนับมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังซึ่งพวกเราเองก็บอกว่าใครคุณคิดว่าเป็นใครนะฮะแต่รอบนี้เขาก็พูดออกมาตรงๆว่าเป็นทักษิณเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาถึงคล้ายๆกับจะพูดตรงๆออกมาได้ขนาดนี้นะฮะแต่ปัญหาคือผมคิดว่าทางคุณทักษิณเองเนี่ยนะฮะซึ่งเราเองก็ไม่ได้มีแทบจะมีส่วนยึดโยงอะไรเรายึดอยู่บนหลักการประชาธิปไตยเป็นหลักนะฮะซึ่งส่วนนี้เองคุณทักษิณเองก็อยู่ต่างประเทศแล้วนะฮะซึ่งผมคิดว่าแล้วเราเองเนี่ยเราก็มีแนวทางบางครั้งเนี่ยเราก็คัดค้านในส่วนของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยในบางประเด็นแล้วในหลายประเด็นด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะแล้วผมคิดว่าเรามีความไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกันที่เขาจะต้องมาสนับสนุนเรานะฮะแล้วเราเองและการสนับสนุนของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้จะนำไปสู่ผลประโยชน์โดยตรงของเขานะฮะและสิ่งที่สำคัญเองเราออกมาเคลื่อนไหวด้วยเจตนารมณ์ของเรานะครับด้วยความรู้สึกที่เรามีความไม่ถูกต้องนะครับการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมอยู่แล้วเลยนะฮะและเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันออกมาจากตัวของพวกเราเองและประชาชนเองนะครับครับแรงสนับสนุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบที่ไม่ชอบระบอบคสช.ที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ได้ยินจากปากจานิวโดยตรงนะครับว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณการเคลื่อนไหวออกมาของนักศึกษาหรือขบวนการพลเมืองโต้กลับในก็เป็นไปอิสระนะฮะไม่ได้เห็นด้วยเห็นพ้องไปชัง 100% กับพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนก็ต้องเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์ที่ต่อสู้กันออกมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องไปรับการสนับสนุนจากคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วก็คุณทักษิณเองก็ออกมาใน Facebook ของท่านเองนะฮะว่าไม่ได้มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีล็อบบี้อิสต์ที่ไหนในโลกที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้หมายถึงพลเอกประยุทธ์นะครับเท่ากับคุณทำลายตัวเองในคุณทักษิณพูดอย่างนั้นทักษิณระบุพร้อมกับชี้ด้วยว่าเมื่อคุณมั่นใจว่าเป็นคนดีก็จงก้มหน้าก้มตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะอย่าทำตัวเหมือนที่ผ่านมาเลยอันนี้ก็เป็นการลงข่าวคำพูดของคุณทักษิณในสื่อมวลชนประชาไทยนะครับวันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งที่คุณทักษิณเขาก็ออกมาโต้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ออกมาระบุว่าให้การสนับสนุนกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับและนักศึกษาพันนี้เราก็ได้ยินทั้งจากเฟซบุ๊กของคุณทักษิณแล้วก็ฟังจากปากคำของจานิวนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเราไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าในหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีหลากหลายมีการต่อสู้มี solidarity มีอะไรความเห็นที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันอันนี้เราก็ยืนยันได้ว่าพลเมืองโต้กลับได้รับคำยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่ทีนี้เรามีคำถามอันนี้ค่อนข้างจะเป็นคำถามที่ว่าแนวคิดของพลเมืองโต้กลับเนี่ย
มีแนวคิดในการต่อสู้ประชาธิปไตยอย่างไรอันนี้จะมีไหมในการคำอธิบายจากพลเมืองโต้กลับแต่เราไม่ได้เป็นพรรคการเมืองนะจะสู้อย่างไรคือโดยหลักแล้วเนี่ยเราเน้นมุ่งไปที่การต่อสู้ต่อต้านนะครับคณะรัฐประหารจุดนี้โดยตรงนะครับแล้วก็คอยชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับของคณะรัฐประหารคสช.นะครับนะฮะเราก็ทำงานหลายรูปแบบส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นให้คนได้เห็นว่าเราควรที่จะมาหยุดยั้งและไม่ให้ควรที่จะปล่อยให้ระบอบนี้นะครับดำรงอยู่ต่อไปนะฮะในระยะการเคลื่อนไหวของพลเมืองโต้กลับตอนนี้ยังถือว่าเป็นในระยะสั้นในการระยะสั้นที่จะต่อสู้กับคณะรัฐประหารนะครับคือโต้กลับกับคณะรัฐประหารคสช.นะครับส่วนเรื่องของส่วนเรื่องเกี่ยวกับระบบอะไรต่างๆเราก็จะมีกลุ่มกระบวนการต่างๆเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เรายังมองเป้าหมายในเชิงตอนนี้คือในการต่อต้านแล้วก็ใช้การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับในการต่อสู้กับคสช.ครับครับคืออันนี้การต่อสู้คุณจานิวเนี่ยได้ประเมินนะว่ามันพอไหมที่เราต่อสู้กับคสช.ในระดับเนี่ยหรือว่าเราทำได้แค่นี้ในเงื่อนไขของตัวเราเองเราทำมากกว่านี้ไม่ได้อันนี้จะมีการยกระดับไหมครับคือตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆที่จะให้ชี้ให้สังคมเห็นเป็นประเด็นนะครับคือเป้าหมายเราเห็นว่าเราก็ตัวใหญ่เราคาดหวังว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ประชาชนจะต้องรวมตัวกันออกมานะครับแสดงพลังประชาชนครั้งใหญ่ในการขับไล่รัฐบาลเหตุการณ์ทรราชนี้ออกไปนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราก็ต้องค่อยๆให้ประชาชนคลี่คลายตัวออกจากความกลัวนะครับเพราะว่าคณะรัฐประหารเองก็พยายามจะสร้างกลไกนะครับใช้กลไกทางกฎหมายนะครับในการที่จะใช้ในการจัดการกับผู้ที่คัดค้านเห็นต่างกับรัฐบาลอยู่แล้วเลยนะฮะเราก็ต้องค่อยๆให้ประชาชนหลุดจากความกลัวแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพลังที่จะมาโต้กับคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะซึ่งในตอนนี้ระยะนี้ก็ถือว่าเราทำได้เท่านี้ด้วยศักยภาพของเรานะฮะเราคือผมว่าการต่อสู้เชิงสันติวิธีเนี่ยมันสามารถสู้ได้ในระยะยาวนะครับเพราะในฐานะประชาชนเองที่ไม่ได้ควบคุมครอบงำกลไกของรัฐนะครับและไม่ได้ผูกขาดการใช้ความรุนแรงเหมือนกับกองทัพที่เข้ามารัฐประหารเนี่ยการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์และแนวทางสันติวิธีเนี่ยมันยังสามารถที่จะโต้กลับไปกันได้ในระยะเรื่อยๆด้วยทรัพยากรเท่านี้เราสามารถยังพอไปได้นะฮะเพราะถ้าเกิดเราลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยอาวุธเลยเนี่ยภายในไม่กี่วันเนี่ยเราคงจะถูกปราบปรามเราจะถูกทำลายล้างไปหมดแล้วแต่ว่าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยนะฮะเรายังสามารถที่จะเป็นสิ่งที่เราทำให้เราสามารถแสดงออกว่ายังมีประชาชนยังมีคนจำนวนหนึ่งที่พร้อมที่จะต่อสู้และต่อสู้กับคณะรัฐประหารเพื่อที่จะให้กลับคืนสู่ประชาธิปไตยนะฮะคือแสดงให้เห็นถึงการแม้ว่ามันจะเป็นอาจจะดูไม่ใช่การทำขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยแต่น้อยชี้ให้เห็นว่ายังมีคนที่ต่อต้านนะครับไม่ได้สยบยอมต่อคณะรัฐประหารแต่เพียงอย่างเดียวนะฮะครับคืออย่างนี้มันตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะที่เขา รายงานกันออกมาเนี่ยรู้สึกว่ารุนแรงพอสมควรในการกดดันรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยคสช.เราจะสังเกตได้ว่ามีการเขียนออกตามสื่อมวลชนในต่างประเทศเนี่ยมากแล้วก็รู้สึกว่าแรงบีบจากนอกประเทศเนี่ยกดดันจากนอกประเทศเนี่ยมันสูงมากครับแล้วก็ประชาชนไทยเนี่ยทำไมยังไม่ตื่นขึ้นมาเพราะเราเนี่ยกำลังจะอดตายกันอยู่แล้วจากการที่ว่าเขาจะชักธงแดงการประมงเขาจะชักธงแดงเรื่องไอเคียวไม่ให้เราบินเข้ายุโรปอเมริกาไม่ให้เราบินไปทีหนึ่งแล้วคราวนี้ยุโรปยังยืดเวลาอยู่จนถึงแค่วันที่13พฤษภาเนี่ยมันก็ครบกำหนดเวลาแล้วทีนี้ว่าส่งออกอะไรเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ติดลบมาเรื่อยคือนานาชาติเนี่ยเขากดดันเราสูงมากจนกระทั่งว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณประยุทธ์จะสามารถ
รับการกดดันขนาดนี้ได้เพราะว่ามันเสียผลประโยชน์ต่อพวกสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมส่งออกหรือว่าประชาชนอย่างพวกเราๆเนี่ยก็ตกงานเพราะบริษัทมันตกงานก็ไม่รู้จะไปหากินกันยังไงแล้วตอนนี้เงินฝืดกันไปทั่วๆไปหมดทีนี้ว่าถ้าการต่อสู้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาจะรอคนนำรอผู้นำเขาก็หวังว่าพลเมืองโต้กลับอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่จะพอจะนำแต่ทีนี้ศักยภาพที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยมันจะต้องกว้างขวางเพราะว่าเราก็ได้สัมภาษณ์จากหลายๆส่วนหลายฝั่งหลายภาคหลายจังหวัดเขาก็พร้อมจะสู้แต่เขารอคนนำนี่คือลักษณะไทยๆที่เขาพูดนะไม่ทราบว่ามันถูกต้องไหมทัศนะอย่างนี้ว่าการต่อสู้ต้องมีผู้นำจานิวว่าอย่างไรผมไม่ขอไปวิพากษ์วิจารณ์ตรงส่วนนั้นนะครับแต่ผมว่าในระยะยาวต้องสู้ไปด้วยกันนะครับต้องมีการจัดการมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะฮะว่าเราจะต่อสู้เป็นในเชิงขบวนการยังไงนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็ปัญหาคือตอนนี้เราจะให้ใครมาเป็นคนนำอันนี้ก็คือปัญหามันจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรามีผู้ที่จะริเริ่มได้นะครับริเริ่มและส่งไม้ต่อซึ่งกันและกันที่จะตามกันมานะครับนะฮะผมคิดว่าก็อาจจะต้องเป็นภาระทุกคนหรือภาระที่ทางพวกเรานะฮะทั้งกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่ต้องทำงานกันมากขึ้นมีการลงไปพูดคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการช่วยผมว่าระยะยาวต้องทำกันอย่างนั้นนะฮะต้องช่วยกันคุยต้องประเมินสถานการณ์ด้วยกันแล้วต้องวางแผนไปด้วยกันนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันแล้วต้องเป็นสิ่งที่ต้องจัดการต่อสู้กันมากขึ้นนะฮะเพราะที่ผ่านมาเราก็จะมีลักษณะหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับก็เคลื่อนไหวกันนะฮะแต่ว่ายังเราต้องหาวิธีการที่จะมาทำกันในเป้าหมายเชิงระยะยาวนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่าก็คงจะต้องหาวิธีการแล้วก็อาจจะต้องรับไว้นะฮะอาจจะต้องใช้เวลาวิธีการศึกษาหน่อยระดับหนึ่งนะฮะซึ่งทางกลุ่มพลเมืองโต้กลับและทางเครือข่ายเราหลายส่วนเองไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการต่อสู้ขนาดใหญ่นะครับในการที่จะดึงคนมาขนาดนั้นนะครับเราเองอย่างผมเองก็ไม่ทัน14ตุลานะไม่เกิดไม่ทันแล้วก็เหตุการณ์ปี53เองเนี่ยก็ยังทำให้เกิดความกลัวกับผู้คนจำนวนมากนะฮะซึ่งอันนี้นะครับผมว่าเราต้องค่อยๆพาคนหลุดออกจากความกลัวนะครับเพราะเหตุการณ์ปี53ก็เข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยถูกทำร้ายถูกคุกคามนะฮะแล้วก็มีกฎหมายพิเศษต่างๆอันนี้ผมว่าระยะยาวจะต้องเป็นเรื่องในระยะยาวแต่ไม่ยาวมากนะฮะอันนี้ผมไม่หมายถึงว่าต้องรอเป็น10ปีในระยะยาวที่เราจะต้องคุยกันนะฮะในระยะยาวอย่างในระยะสั้นในระยะกลางตอนนี้นะฮะในระยะที่คนจะไม่ยาวเกินไปนะฮะซึ่งอันนี้พวกเราก็ทำกำลังจะต้องทำการบ้านกันอย่างหนักเหมือนกันครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เรากำลังแสวงหาอยู่นะว่าวิธีการต่อสู้อย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ว่าสันติวิธีมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเห็นที่ตอนเนี้ยนโยบายที่คุยกันเปิดเผยได้ก็คือวันที่7สิงหาเนี่ยทุกคนไปกาเลยไม่รับรัฐธรรมนูญอันนี้ที่ว่ามันพูดได้แต่ทีนี้ว่าพรุ่งนี้อาจจะพูดไม่ได้ละใช่ไหมมันก็อาจจะผิดกติกาเขาอีกไอ้ตรงนี้แหละครับผมว่ามันก็จะต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาออกมาแสดงออกมาฝืนว่าทำไมจะพูดไม่ได้ในเมื่อทุกอย่างมันจะถูกไปตีความว่ารณรงค์หรืออะไรอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกหลักไอ้การที่จะให้ได้มาเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยถ้าหากว่าคุณกลัวการรณรงค์อย่างนี้ก็อย่าไปลงประชามติมาซะเลยให้เขายกเลิกเป็นเผด็จการไปเลยท้าทายคุณประยุทธ์ไปเลยว่าคุณก็เผด็จการต่อไปสบายๆถ้าคุณอยู่ได้ก็ให้อยู่ไปอันนี้เป็นแนวคิดเหมือนกับว่าเยาะเย้ยถักถางหน่อยแต่ว่าผมมองจากนานาชาติที่เขากดดันอยู่เนี่ยผมมองว่ามันไปอีกไม่นานนะจานิวผมมองนานาชาติกดดันคราวนี้มากที่สุดไม่ว่าประวัติศาสตร์ไทยจะผ่านมาอย่างไรแม้แต่การขับไล่ในปี49ที่ไล่คุณทักษิณไป
ทำการรัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญยกรินเนี่ยก็ยังไม่มีนานาชาติออกมาคัดค้านมากเท่ากับการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ในปี2557คราวนี้โดนจริงๆแต่ว่าคุณประยุทธ์นี่แกก็โชคดีไปโกหกไปโกหกมาเดี๋ยวจะเลือกตั้งเดี๋ยวก็จะมีรถแมพเดี๋ยวจะปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนผ่านอะไรต่ออะไรแกก็พูดเจ้ยเจ้าของแกแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่านานาชาติเขารู้ไส้เขาไม่เชื่อถือแล้วเพราะคุณเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็มีการกดดันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าเข้ามาถึงไอ้ตรงเนี้ยปากท้องประเทศแล้วนะเราก็จะเริ่มไม่ไหวเพราะฉะนั้นว่าประชาชนเนี่ยต้องรีบออกมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเราจะไปแบบนี้ต่อไปไม่ได้ทีนี้อยากจะถามว่าที่ผมได้คำตอบแล้วจากจานิวเมื่อกี้ว่าเราก็ยังหาประสบการณ์กันอยู่ว่าเราจะแก้ไขยังไงคือทฤษฎีเก่าๆเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะจานิวคือผมจะบอกว่าไอ้สมัยก่อนอย่าง14ตุลาอะไรเนี่ยมันยังมีทฤษฎีสังคมนิยมรองรับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีทฤษฎีตอนนี้มันเป็นทฤษฎีมาใหม่ที่เราต้องต่อสู้ต้องมาศึกษากันใหม่ว่ามันอาจจะเป็นเชิงแบบประเภทว่าจิตวิทยาเป็นการต่อสู้ทางจิตวิทยาสังคมซะมากกว่าในตอนนี้เราก็ยังหาคนอธิบายแถวๆนี้ยังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากจะพูดมากตอนนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนแต่ว่าจานิวยังเรียนอยู่ก็คงจะสอบถามดูได้อาจารย์ในคณะนั่นแหละก็ต้องมีบางท่านที่ศึกษาอยู่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวิทยาเนี่ยมันเข้าหลักเลยว่าเมื่อคุณถูกกดขี่คุณก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ไอ้นี่เป็นหลักธรรมดาแต่ตรงนี้แหละที่มันจะต้องอาศัยนักจิตวิทยาสังคมมาอธิบายให้ฟังทีนี้เราอยากจะถามว่าพลเมืองโต้กลับเนี่ยตอนนี้ยังนำไม่ได้แต่คุณก็ประสานคุณต้องมีหลักทฤษฎีเพราะคุณเป็นปัญญาชนคุณต้องมีหลักทฤษฎีที่จะต้องกันกรองแล้วก็ประสานกันออกมาตอนนี้ทหารเองเนี่ยเขาก็ไม่มีหลักแล้วนะผมเข้าใจว่าคุณประยุทธ์หรือคสช.เนี่ยเขาไม่มีตัวสนับสนุนเพราะผมสังเกตว่าแค่น้องเยลลี่ร้องเพลงขันแดงเนี่ยเขาก็ยังหวาดผวาแล้วก็มาเจอจ่านิวเจอพลเมืองโต้กลับแล้วเขาจังจะเจออีกในกลุ่มเล็กๆๆๆที่ก็จะมาท้าทายเพราะตอนนี้ประกาศได้เลยว่าคนเขาหมดความกลัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ทราบว่าจ่านิวจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้แต่มันก็ต้องมีข้อระวังนะครับคล้ายๆต้องเสนอว่าในช่วงถ้าเปรียบเทียบกับว่าหมาเวลามันจนตรอกมันคือช่วงเวลาที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับมันก็จะคาดใกล้กัดไล่ฟัดกันอย่างไม่ปราณีปราศัยนะครับซึ่งอย่างที่ทางคุณผมเรียกคุณลุงแล้วกันนะฮะ คุณลุงได้กล่าวไปว่าสถานการณ์บีบยิ่งบีบตอนนี้นะฮะกับกลายว่านะฮะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเหมือนการรัฐประหารคราวก่อนเนี่ยในช่วงที่ถ้าการรัฐประหารผ่านมาหนึ่งปีกว่าแล้วเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆ คลี่คลายตัวไปใช่ไหมครับเหมือนรัฐปี49แต่ปัญหาคือรัฐประหารปี57เนี่ยปี2014เนี่ยมันกับการมันยิ่งหดตัวยิ่งกระชับตุยิ่งกระชับอำนาจมันมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ยิ่งช่วงนี้เองคสช.กับการอาจจะมีมาตรการบางอย่างที่รุนแรงกว่าตอนรัฐประหารใหม่ๆด้วยซ้ำนะฮะซึ่งค่อนข้างจะผิดแตกแผกแยกจากการรัฐประหารที่ผ่านมาด้วยซ้ำเลยนะฮะที่ว่ามันยิ่งกระชับตัวมันเองมากขึ้นนะฮะและพอคราวนี้มันเจอแรงกดดันแรงบีบจากทุกด้านเนี่ยนะฮะคล้ายกับตอบโต้ทุกอย่างนะครับมีปฏิกิริยากับทุกอย่างเลยนะฮะซึ่งถ้าเราทราบเรื่องเพลงเลยนะฮะในช่วงรัฐประหารใหม่ๆเองมีการแต่งเพลงด่าประยุทธ์จันทร์โอชาด่าคสช.เนี่ยจำนวนมากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการเข้าไปจัดการโดยตรงแต่พอกลับกลายไปว่าในช่วงนี้มันมีทั้งเพลงขันแดงแล้วก็เพลงตีเข่าเนี่ยนะฮะกับกลายว่าถูกเข้ามาจัดการและพยายามที่จะเข้าไปคุกคามกับคนที่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะฮะผมคิดว่าช่วงภาวะการนี้เองบางส่วนเองก็อาจจะเกิดภาวะกลัวอยู่นะฮะเหมือนกับอย่างที่ผมกล่าวแล้วหมาเวลาหมามันเจอตอกมันก็กัดไม่ปล่อยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งช่วงนี้ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่แหลมคมเหมือนกันนะฮะแม้ว่าทางนู้นอาจจะมีลักษณะการเพี้ยงพร้ำค่อนข้างมากแต่ว่าลักษณะการเพี้ยงพร้ำและการที่ไม่ใช้
กลยุทธ์อย่างฉลาดเนี่ยบางทีมันก็น่ากลัวมากๆสำหรับผู้ต่อสู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าโดยในระยะยาวเองเนี่ยนะฮะซึ่งเราถ้าเรารู้ว่ามันเป็นหมาจนตรอกหมาจรจัดในท้ายสุดเราก็ต้องหาวิธีการที่จะหยุดมันนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าแล้วเราก็รอเหมือนกันว่าแล้วเราก็จะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดพลังประชาชนที่จะไม่ต้องมาหยุดสิ่งเหล่านี้ไปครับถ้าหากว่าเผด็จการเนี่ยเขากลัวเสียงเพลงที่ออกมาในลักษณะเสียดสีเสียดทานเนี่ยมันก็ง่ายในการที่ว่านักแต่งเพลงทั้งหลายก็แต่งเพลงด่ากันอย่างเดียวมันก็จะทำให้เขาอารมณ์เสียเพราะส่วนใหญ่เราสังเกตว่าผู้นำเนี่ยตอนนี้อารมณ์เสียแล้วก็มาใส่เขาเรียกว่าบางครั้งด้วยนะฮะ คือมันสิ้นสภาพของการนำสิ้นสภาพของการเป็นผู้นำในตอนนี้คือมีจิตแพทย์หลายท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยจะต้องเข้าเช็คสภาพประสาทของตัวเองแต่ทำไมคนเหล่านี้จึงไม่ไปเสนอเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาการที่เขาชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นการป่วยทางจิตอันนี้ผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าท่านที่เป็นจิตแพทย์ที่รู้น่ะให้กล้าไปเสนอเลยเพราะว่ามันจะต้องรักษาแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยจะต้องพักผ่อนแล้วร่างกายตอนนี้มันสมองขืนออกมาด่าพลุสวาทนักข่าวทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นผลดีแล้วตอนนี้ทำงานมาพอเพียงแล้วประเทศชาติถือว่าคุณได้ทำลายมา2ปีเต็มใครๆก็พูดอย่างนั้นนะครับว่า2ปีไม่มีผลงานแล้วจะมาต่ออะไร5ปีคนพูดก็เป็นคนใหญ่ๆโตๆนะแล้วเราก็ยังเห็นว่าปฏิรูปอย่างที่มีเกิดขึ้นนะครับครับคือปฏิรูปมันไปไม่รอดไม่ว่าปฏิรูปอะไรไม่เสร็จสักอย่างเดียวและตอนนี้ถ้าคุณประยุทธ์รักชาติเนี่ยควรจะพิจารณาตัวเองนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแต่นิวจะคิดยังไงถ้าทางรัฐบาลทหารเองตอนนี้นะฮะต้องบำรุงสถานจุดลงอย่างสวยงามหรือจุดลงอย่างเต็มต่อนะครับก็เป็นอย่างสวยงามที่ให้ตอนความแข็งแกร่งแย่นะครับก็ค่อยลงแบบนี้ลงอยู่ให้นานมากขึ้นและกระชับอำนาจมากขึ้นนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งคสช.ต้องเลือกด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าฝั่งทั้งรวมทั้งอีลิทไทยเลยนะฮะว่าต้องประเมินและต้องให้มันเป็นการลงอย่างสวยงามนะครับหรือลงอย่างจนตรอกอันนี้ผมก็ต้องมันเป็นหนทางให้เขาเลือกเองนะฮะซึ่งเขาเองก็มีอำนาจอยู่เขาก็เลือกจะลงอย่างสวยงามเพราะค่อยๆผ่อนปลนต่างๆแล้วค่อยๆเปิดบรรยากาศมากขึ้นให้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ปัญหาคือนักวันที่จะชับที่ข่มขู่ด่าไปทั่วอย่างนี้นะฮะแล้วก็นะฮะอย่างที่มีอาการคล้ายๆกับคนเป็นโรคทางจิตอย่างนี้นะฮะเพราะว่าโอกาสที่ผมว่าไม่มีมันไม่มีช่องทางที่จะให้ลงได้อย่างสวยงามสิ่งเหล่านี้ผมว่าประชาชนเองก็รู้กันอยู่แล้วนะแล้วทางฝั่งคสช.เองเนี่ยก็ต้องคุยต้องหาที่ปรึกษาที่มีความฉลาดมากขึ้นนะฮะที่ผ่านมาผมว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามีที่ปรึกษามีคนคอยจัดการให้เขาหรือไม่เนี่ยนะฮะต้องคอยคุยกันว่าจะลงหาทางลงกันยังไงนะครับเพราะท้ายสุดต่อให้ถ้าท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับต้องให้เขาเห็นให้เห็นใจชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับต่อให้คสช.ลงอย่างเสียหายเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนอยู่แล้วนะฮะขึ้นอยู่ที่ว่าคสช.เองจะปิดเกมของตัวเองยังไงนะฮะจะปิดเกมอย่างสวยงามหรืออย่างหมดสภาพครับและจะให้คิดว่าคุณจะเห็นว่าประเทศประชาชนจะอยู่กันยังไงต่อไปนะฮะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องโยนกลับไปให้หาคสช.ตระหนักก่อนที่จะไม่มีเวลาให้ได้ตระหนักไปมากกว่านี้แล้วมันจะถลำลึกไปมากกว่านี้นะฮะแล้วไม่นั้นประชาชนก็หมดถ้าประชาชนหมดความอดทนเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างพลังของประชาชนอย่างที่เห็นกันมานะครับครับครับคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วผมก็ไม่อยากจะเห็นว่าเมืองไทยต้องเกิดซ้ำรอยในเหตุการณ์ที่ว่าเผด็จการนี่ต้องรีบบินหนีเลยคือสมัยจอมพลถนอมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประชาชนตื่นตัวมา 4-5 แสนเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่วันผมไม่อยากว่า
จะเห็นคุณประยุทธ์เนี่ยต้องแพ็คกระเป๋าขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างนั้นมันดูแล้วมันน่าสงสารน่ะอย่างน้อยครับถ้าหากว่าเขายืดหยุ่นตัวเองตอนเนี้ยจะหาทางลงได้ยังไงลงให้มันสวยๆหน่อยใครล่ะที่จะเป็นคนสั่งให้คุณประยุทธ์ลงได้หรือว่าสั่งไปแล้วเขาไม่ลงเองมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อรองกันตรงนี้เป็นเรื่องที่กำลังศึกษากันอยู่ว่าถึงอย่างไรเสียคุณประยุทธ์ก็ไปไม่รอดคสช.ไปไม่รอดในอีกไม่นานเดือนพฤษภาเนี่ยเราก็จะผลละแต่เห็นไหมว่ามันไม่มีเวลามันนับวันอยู่กันแล้วอ่ะจานิวคือว่าเรามองจากนอกประเทศเข้ามาแล้วก็มาประกอบกับความคิดของพลเมืองโต้กลับในวันนี้กับหลายๆกลุ่มที่เรามีการสื่อสารกันอยู่เราก็จะเห็นว่ามันจะไปไม่รอดแล้วทำท่าจะหาทางลงไม่สวยทีนี้ว่าเวลาเนี่ยมันเหลือน้อยสั้นลงถ้าหากว่าจะมาถามหาว่าเขามีคนที่เป็นที่ปรึกษาชัดเจนขนาดไหนนี่เราไม่มีคำตอบในตอนนี้เพราะที่ปรึกษาของของคุณประยุทธ์เนี่ยเขาโกหกเอาตัวรอดไปวันๆประเภทครับดีครับผมเหมาะสมครับนายทั้งนั้นจบครับอันนี้คือจุดสถานีทำให้เขาหูตาบอดครับลงไปทุกวันเนี่ยนะครับนั่นแหละคือคุณประยุทธ์ไม่มีที่ปรึกษาที่กล้าพูดอะไรจริงจังผมดูแล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นประเภทว่าเอาอกเอาใจเขาเรียกว่ายังไงจะเลียเจ้านายหรืออะไรอย่างนั้นแหละเพราะหลายๆเรื่องเราสังเกตว่าคนพูดความจริงเนี่ยหลบหนีหมดแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปเผชิญหน้าก็ต่างคนก็รอวันนั้นแหละถ้าไม่งั้นเนี่ยไอ้จดหมายแต่งตั้งจากพลเอกปรีชาเนี่ยทำไมมันรั่วได้ถ้าเรานึกถึงแล้วหลายเรื่องนะผมมีเรื่องใหญ่ๆจะเล่าให้จ่านิวฟังก็คือว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนยืนยันว่ายูซ่าสำนักงานการบินของยุโรปเขาไม่ได้ผ่านระบบความปลอดภัยให้การบินไทยเลยแต่ว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยไปบอกประกาศออกหมดว่ายุโรปเนี่ยเขาผ่านสามารถบินเข้ามาได้ทั้งที่เราไม่ได้ผ่านเขาให้คุณไปสอบซ่อมแต่คุณไม่เข้าใจไปโกหกแม้แต่คุณประยุทธ์เองก็มาพูดออกสื่อมวลชนว่าทั้งขอบคุณยุโรปที่เขาไม่ห้ามไม่ให้เราบินอะไรอย่างเนี้ยจริงๆเขาจะห้ามแล้วมันก็จะมีผลกันเดือนหน้าเราก็จะเห็นว่าบางทีการบินไทยไม่ได้บินเข้ายุโรปเหมือนกับเขาห้ามไม่ให้บินเข้าอเมริกาแต่อันเนี้ยสื่อมวลชนไทยไม่ลงแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดความจริงไม่มีใครไปอ่านเอกสารตัวจริงแล้วเอามาพูดผมก็เลยคิดว่ารอบที่ปรึกษาคุณประยุทธ์เนี่ยมีแต่พวกไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเดียวดายทำอะไรก็โมโหไล่ใส่นักข่าวอยู่เรื่อยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดนะแทรกแซงเข้ามาความจริงวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันมาพอสมควรไม่ทราบมีคำถามอะไรป้อนเข้ามาที่หน้าเว็บหรือเปล่าคุณมีจะยุ่งส่งมาเพียบก็นั่นสิถ้ามีคำถามเพียบนะเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นใช้เวลาถ้ามีคำถามเนี่ยป้อนเข้ามาเลยเพราะจ่านิวพร้อมจะตอบในวันนี้ในนามพลเมืองโต้กลับค่ะคำถามแรกนะคะถามว่าตอนนี้พวกเราพร้อมกันทุกคนที่จะล้มระบบเผด็จการที่มีมานานหลายปีแต่เขามีลูกปืนแล้วเขาต้องการให้เราไปชุมนุมและล้อมยิงเหมือนที่ผ่านมาทางพลเมืองโต้กลับและองค์กรเครือข่ายมีวิธีป้องกันชีวิตผู้มีวิธีป้องกันชีวิตผู้ที่จะไปร่วมชุมนุมใหม่ครับครับอ๋อคำถามใช่ไหมครับอันนี้ฮะคำถามค่ะคือโดยหลักแล้วเนี่ยฮะถ้าเรายึดอยู่บนหลักการในทางสันติวิธีนะครับผมคิดว่าเราต้องยืนยันบนหลักการนี้นะครับแล้วส่วนเรื่องการที่ใช้การมาสลายก็ใช้กำลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเกินความคาดหมายที่เราจะหยุดยั้งมันได้นะครับแต่ถึงเวลาเราอาจจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์มันถลำลึกไปอย่างนั้นนะฮะถ้าเรา
อย่างพวกเราเองเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่มีกิจกรรมเองถ้าเกิดมีสถานการณ์ที่มันจะดูรุนแรงหรือมีคนเข้ามาปะทะเนี่ยเราก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหรือไม่ก็ยุติไปก่อนนะครับถ้าเรายังเนี่ยมันก็ยังสามารถมีต่อไปได้ใช่ไหมครับอันนี้คือแนวทางในเบื้องต้นนะครับที่เราใช้มาตลอดกับการป้องกันการใช้ความรุนแรงคือส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะทางกองทัพเองเนี่ยนะฮะจะใช้การกำลังป้องกันให้กำลังเข้ามาปราบปรามประชาชนที่ออกมาแสดงออกส่วนใหญ่ก็จะอ้างนะการความไม่สงบมีคนเข้ามาปั่นป่วนสถานการณ์ต่างๆเราก็ต้องป้องกันให้เกิดเงื่อนไขเหล่านั้นที่จะเป็นข้ออ้างของเขาได้หรือให้เขามาสร้างข้ออ้างนั้นได้อีกนะฮะมันก็มีสองอย่างหนึ่งเขาอ้างหรือเขาก็สร้างเพื่อเป็นข้ออ้างขึ้นมานะฮะครับค่ะต่อด้วยคุณเลเบอร์นะคะแนะนำให้ชุมนุมแบบดาวกระจายไปทุกจังหวัดเพื่อแยกกำลังพลทหารและสั่งการที่ยากขึ้นน้องจันนี่คิดว่าไงคะฮัลโหลผมคิดว่าการจัดกิจกรรมในการรวมตัวเหล่านี้ก็ต้องมีคนคล้ายกับเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้การจัดการนะครับผมยังไม่สนับสนุนที่จะให้มีการอืมฮัลโหลครับหลุดไหมเนี่ยมาเนี่ยไม่หลุดได้ไหมครับได้ไหมครับค่ะเอาใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอ๋อครับผมคิดว่าในเราควรที่จะมีการชุมนุมหรือการรวมตัวกันอย่างลักษณะดาวกระจายแต่ต้องมีการจัดการมีการประสานงานกันนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างไปมาพอถึงเวลาเจอปัญหาหรือเจอการคุกคามถูกคุกคามเนี่ยนะฮะเราจะไม่สามารถรับมือได้เลยนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้รับผลกระทบยังไงเราจะหาทางซึ่งมันต้องหาทางป้องกันและจัดการกันไว้ก่อนนะฮะซึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าในขณะนี้เองเนี่ยนะครับการเพิ่มกำลังทหารของกองทัพเองเนี่ยมีมากเพียงพอที่จะคอยจัดการกับตามหัวเมืองต่างๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้เราต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีการเกณฑ์อาหารเนี่ยนะที่เพิ่มขึ้นมากกองกำลังอันนี้ก็ถูกมาสกัดมาควบคุมกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นหลักเลยนะครับค่ะอีกคำถามนึงค่ะคุณต่อเลเบ้บอกว่ามึงมากูไปแล้วไปรวมกันอีกจุดหนึ่งไปเรื่อยๆทุกจังหวัดทำพร้อมกันค่ะน้องจันทร์คิดว่าไงก็ต้องมีการตกมานัดกันแล้วก็มีการประสานงานจัดการกันนะฮะเพราะว่าการรวมตัวกันและภายใต้สถานการณ์ที่ถูกกระชับอำนาจอย่างหนักเนี่ยคงจะเป็นการรวมตัวกันโดยปกติค่อนข้างยากนะครับแค่ยืนถ้าสมมติเช่นประกาศนัดรวมตัวกันหน้าศาลาการทุกจังหวัดนะฮะโดยที่ไม่มีการประสานงานและอยู่คนไปรวมกันเนี่ยนะฮะและท้ายสุดมันจะไม่มีการรับมือกับแน่นอนครับเขาต้องเอากองกำลังทหารและตำรวจจำนวนมากเข้ามาบล็อกสถานที่เอาไว้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันให้ดีนะฮะเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็แค่ไปยืนเฉยๆยืนกันได้ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำเลยนะครับเขาก็ถูกหิ้วตัวไปยันคราวก่อนก็ไปที่ค่ายทหารนะครับอีกครั้งนึงก็ไปที่โรงพักเลยนะฮะครับค่ะแล้วการที่ปัญหาตอนนี้นะครับเราต้องพยายามให้คนที่มีความเห็นทางการเมืองกลางๆเนี่ยให้เห็นตระหนักและเห็นปัญหาและพร้อมที่จะมาพร้อมกันนะครับค่ะแล้วต้องทำให้เขาเห็นถึงปัญหานะครับแล้วทำให้เขาพยายามที่เขาต้องตื่นออกมาจากวังวงขนความตุกจอมปลอมของคณะรัฐประหารนะครับต้องปฏิเสธไม่ได้มีคนจำนวนหนึ่งเองเนี่ยที่ไม่ยอมตื่นจากภวังค์เหล่านี้นะฮะยังพร้อมที่จะหลับไหลอย่างมีความตุกเคลิบเคลิ้มนะมันคือความสุขจอมปลอมที่ได้ไปบางส่วนเราต้องหาวิธีการปลุกคนเหล่านี้ให้ได้ให้คนเขาที่ตื่นมาเห็นอย่างประจักษ์ชัดเจนนะฮะไม่นั้นคนเหล่านี้อาจจะเป็นตัวขัดขวางตัวทำลายเข้ามาขัดขวางอย่างสำคัญมากกว่ากองกำลังของทหารด้วยซ้ำเลยนะครับค่ะแล้วการที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับออกมาเนี่ยแล้วก็มีแนวร่วมที่ออกไปร่วมด้วยเนี่ยน้องจันนี่คิดว่ามันเพียงพอหรือยังคะหรือว่าต้องการมากกว่านี้ค่ะถ้าพูดในเป็นการเชิงกิจกรรมสัญญาณทั่วไปเนี่ยมันเพียงพอได้แต่ถ้าจะให้เป็นการมูฟเมนต์ขนาดใหญ่
เพื่อเนี่ยมันไม่พอแน่ๆครับมันน้อยเกินไปนะฮะแต่ให้พวกเราเนี่ยทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์ลักษณะนี้ต่อไปเนี่ยเราทำได้ด้วยลักษณะคนจำนวนนี้ที่มีส่วนร่วมมาด้วยกันได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าเราต้องการจะเป็นขนาดใหญ่และเป็นพลังประชาชนขนาดใหญ่เนี่ยไม่เพียงพอนะครับครับครับตอนนี้มันมีเหตุการณ์หลายทางที่ว่าคนก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะจะต่อสู้ไปยังไงการรวมตัวกันมันก็มีเหตุมีผลที่จานิวอธิบายมาเนี่ยตำรวจเข้ามาถึงที่จับไปเลยวันก่อนชุมนุม5นาทีตำรวจมาแล้วผมเห็นว่าเนี่ยคือความไวของเจ้าหน้าที่เขาก็มีการปฏิบัติซึ่งผมก็นึกถึงคนอิหร่านนะเขาเคยคุยกับผมว่าคนอิหร่าน6โมงเย็นเนี่ยเขาออกมาตะโกนด่ารัฐบาลด่าอะไรของเขาเนี่ยนะมีคำเขาเรียกว่าต้องคิดคำที่ว่าเป็นอะไรประยุทธ์ออกไปหรืออะไรทำนองอย่างนี้แล้วก็ออกมา6โมงเย็นออกมาตามสวนสาธารณะตามตลาดหรืออะไร6โมงเย็นเนี่ยเราก็พูดกันแล้วว่าเอ๊ะทำไมอิหร่านเขาทำได้นะแล้วก็ปิดร้านค้าเลย6เดือนเท่านั้นเรียบร้อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าผมก็เกรงว่าประยุทธ์เนี่ยอย่างแกก็โมโหโกธาเอาเดี๋ยวผมเป็นคนใจดีนะนะโฆษณาตัวเองอีกด้วยนะเป็นอย่างนั้นด้วยวันนี้ผมอารมณ์ดีนะวันนี้อารมณ์ดี น่ารักถ้าเขาอาจจะจับน้องเยลลี่แล้วมาให้รางวัลก็ได้นะน้องแยมกับน้องแยมน้องแยมน้องเจลลี่ใช่หรือว่าจะให้รางวัลจ่านิวให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะมีคำถามอีกคำถามว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าประเทศไทยจะมีแบบลิเบียตูนิเซียแบบนี้นะคะน้องจ่านิวคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมคือคนจะเป็นแบบผมถ้าทางคำถามที่ผมกลัวอย่างหนึ่งจะเป็นแบบอาหรับสปริงกระแสแบบประชาธิปไตยหรือจะเป็นสงครามกลางเมืองนะฮะมันก็เป็นไปได้สองทางเพราะว่าจากปัญหาของอาหรับสปริงเองมันมีประเทศเดียวที่มันไปได้ก็คือลิบตูนิเซียใช่ไหมฮะที่มันพอเป็นประชาธิปไตยไปได้อย่างเดียวแต่ประเทศอื่นเนี่ยพอมันเกิดปัญหานี่กลายว่ามันนำไปสู่สภาวะสงครามกลางเมืองหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าเกิดรัฐบาลทหารเองปิดกั้นการเข้าไปในลู่ทางของการระบบรัฐสภาหรือการเลือกตั้งต่างๆของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆหรือของประชาชนจำนวนมากเนี่ยท้ายสุดถ้าประชาชนไม่มีหนทางต่อรองหรือไม่มีหนทางที่จะต่อรองหรือเข้าไปต่อรองเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะนำไปสู่การใช้อย่างอื่นในการต่อสู้หรือเปล่านะฮะค่ะอันนี้มันยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าโมเดลอาหรับสปริงเองเนี่ยมันก็มีปัญหาในหลายที่แต่ถ้าเป็นแบบลิเบียไหมผมว่าไอ้เป็นแบบลิเบียก็คือแบบเป็นสงครามกลางเมืองไปเลยลบกันไปเลยเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่เพราะว่ามีบางฝ่ายเองที่พยายามที่จะสร้างความเกลียดชังแล้วก็สร้างความไม่ใช่เป็นความเกลียดชังของคนในสังคมเนี่ยนะฮะเป็นซึ่งโอกาสอย่างนี้ค่อนข้างสูงแล้วมีบางส่วนเองเนี่ยนะฮะพยายามที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับในประเทศไทยในหลายๆกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายของกองทัพเองเนี่ยนะที่พยายามที่เอามาสร้างกระแสความเกลียดชังสร้างกระแส IO อยู่เป็นเนื่องๆเลยนะฮะครับแต่ว่าจะไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ไหมมันมีเงื่อนไขของว่าของกลุ่มชนชั้นนำอีกต่างหากว่าชนชั้นนำจะเป็นยังไงจะปล่อยให้ไปถึงบทสรุปอย่างนั้นหรือไม่และกลไกการใช้กองทัพของเขาจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่สามารถจะคาดการได้นะครับครับแล้วก็คำถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าคนชั้นกลางหรือว่าคนชั้นนำที่เริ่มจะตาสว่างได้แล้วหรือมีวิธีทำยังไงให้พวกคนชั้นกลางถึงจะตาสว่างขึ้นมาเร็วกว่านี้ได้อ่ะคือผมเคยถ้าอ่านจากงานในภูมิทัศน์การเมืองไทยแล้วก็ลองสอบถามชนชั้นกลางในกรุงเทพที่คนเหล่านี้อาศัยเป็นกระแสหลักทางการเมืองนะฮะคนกลุ่มนี้ก็จะมักจะมองว่าตัวเองได้ประโยชน์จากความเป็นรัฐเผด็จการรัฐราชการมากกว่านะฮะทำเพราะว่ารัฐเผด็จการรัฐราชการสมัยก่อนเนี่ยมันเอาทุกอย่างมารวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมฮะแล้วมันก็ทำแล้วก็ปนเปื้อนคนเหล่านี้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานต่าง
ดึงดูดทรัพยากรมาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันพอเกิดปรากฏการณ์รัฐบาลประชาธิปไตยหลังรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะฮะมันเกิดการกระจายสิ่งเหล่านี้ออกไปคนเหล่านี้กับใครคนเหล่านี้รู้สึกเสียผลประโยชน์เหล่านั้นไปนะฮะมันก็เลยยากที่ว่ามันกลายว่าสิ่งที่เขารู้สึกเหมือนเขาสูญเสียไปนะฮะตาสว่างไหมผมไม่แน่ใจแต่ถามว่าเขาในความรู้สึกเขาสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปฮะคือสูญเสียสิ่งที่ครับแล้วเขาพอจะเข้าใจอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้ประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นคือผมคิดว่าชนชั้นกลางในเมืองระดับตรงบนเองเนี่ยเขายังคิดว่าเขาประคองตัวเองไปได้นะฮะแล้วเขาคิดว่าเขาคงจะได้ผลประโยชน์อะไรที่เท่าเดิมเหมือนแต่ก่อนเหมือนสมัยก่อนก่อนที่จะมีพลวัตทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้นะฮะนะครับเขายังคิดเขายังมองภาพในอดีตอยู่นะฮะว่ารัฐบาลที่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยมันให้พวกเขามีเข้าถึงทำให้พวกเขาได้ผลประโยชน์อย่างเต็มตัวนะฮะที่ไม่เกิดการกระจายคือคนกลุ่มซึ่งจริงไม่แปลกที่คนเหล่านี้รู้สึกว่าสังคมชนบทควรที่จะเป็นชนบทกับการที่สิ่งเหล่านี้ถูกกระจายออกไปโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งคนเหล่านี้เองเขาคำถามคือมันขึ้นอยู่ที่ว่ารัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลอะไรนี้จะสามารถซัพพอร์ตกับคนชั้นกลางระดับบนขนาดนี้ได้หรือเปล่าและท้ายสุดแล้วเนี่ยรอบเนี่ยนะฮะคนชนชั้นกลางใหม่และคนในต่างจังหวัดเองเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในจากนโยบายของคุณทักษิณเนี่ยจะยอมให้เกิดสภาวะการนี้ต่อไปหรือไม่นะฮะเพราะชนชั้นกลางจำนวนโดยเฉพาะชนชั้นกลางในกรุงเทพเองเนี่ยไม่ยอมนะฮะแม้ว่าคนอาจจะมองเห็นหรืออาจจะเห็นด้วยซ้ำเนี่ยแต่เขายังติดกับภาพเดิมๆคือภาพที่เขาได้ผลประโยชน์ได้เชิงนโยบายอย่างเต็มที่กับกรุงเทพนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้เองไม่ยอมที่จะคลี่คลายตัวเองนะฮะยังมองว่ารัฐบาลเผด็จการรัฐบาลรัฐราชการเนี่ยซัพพอร์ตตัวเองแต่ว่ากับการยอมที่จะให้เอามากระจุกให้กับตัวเองเป็นหลักเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะคนพวกนี้เองไม่ยอมเปลี่ยนและยังมีมายาคติที่ว่าเชื่อว่ารัฐบาลเผด็จการรัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบรัฐราชการเนี่ยจะให้ผลประโยชน์สูงสุดกับตัวเองได้นะครับค่ะค่ะมีคำถามมาอีกคำถามว่าเขาพยายามปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชแต่จะออกมาในรูปประชาธิปไตยจอมปลอมใช่หรือเปล่าคะค่ะครับแน่นอนถ้าดูโดยเนื้อหารัฐธรรมนูญใช่เลยครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเองรัฐบาลคสช.คงอยากจะให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแต่ตัวเองยังไม่อยากที่จะหลุดออกจากอำนาจเพราะว่าสิ่งที่ข้อเรียกร้องต่างๆคือเมื่อไหร่ประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเรามีการเลือกถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเราจะมีการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะฮะมีการใช้เสียงคนกลุ่มน้อยเสียงที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในการบดบังใช้อำนาจเหนือกว่าเสียงที่มาจากประชาชนนะฮะซึ่งกระบวนการเหล่านี้กำลังเกิดนะครับโดยและการพยายามที่จะสืบต่อทอดอำนาจของคสช.ผ่านกลไกร่างรัฐธรรมนูญของมีชัยแน่นอนครับเป็นลักษณะประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยครึ่งใบคือลักษณะต้องการกลับไปสู่ยุคช่วงทศวรรษปี20นะครับลักษณะท่าทางลักษณะรัฐธรรมนูญเองตัวคนร่างเองก็เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแบบนั้นด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาคือความรับรู้พลวัตทางการเมืองพลวัตและประชาชนจำนวนมากเองเนี่ยต้องการหลุดจากระบอบเหล่านั้นนะฮะต้องการหลุดพ้นจากภาวะการรวมศูนย์อำนาจของรัฐส่วนกลางใช่ไหมครับแล้วก็การที่ไม่ฟังไม่เคารพเสียงของประชาชนนะฮะซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการปะทะกันต่อไปนะครับแต่ว่าแน่นอนครับชัดเจนเลยครับว่าคสช.ต้องการให้ประเทศไทยไปกลับไปคล้ายๆกับยุคเปรมหรือที่มีคนเขาเรียกว่าเปรมมาธิปไตยครับค่ะครับค่ะคำถามจากหน้าเว็บนะคะพี่จากพี่โอ my god ถามว่าระหว่างประชาชนกับพระภิกษุกลุ่มไหนที่น่าจะเรียกร้องสิทธิของความเป็นมนุษย์ได้ประสบผลสำเร็จได้เลยกว่าท้ายที่สุดแล้วต้องเป็นสำหรับผมต้องเป็นประชาชนเองครับนะฮะเราต้องคือ
คือผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กลุ่มพระเราพระที่ออกมารอบนั้นเนี่ยปลายทางสูงสุดคือต้องการจะให้เป็นประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะฮะเรายังไม่เราก็ทางพวกเราเองก็ยังไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าในแง่ของพลังอาจจะได้เพราะว่าพระภิกษุในฐานะที่เป็นผู้มีความเคารพนับถือในสังคมเนี่ยอาจจะเป็นตัวนำหรือตัวให้หรือเป็นผู้ที่จะออกนำคนหรือดึงคนออกมาได้แต่คำถามคือประเด็นของประเด็นที่จะมาเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นประเด็นของพระเองหรือจะเป็นประเด็นทั้งสังคมทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคอยดูกันต่อไปแต่สำหรับผมแล้วผมยืนยันว่าถ้าเราจะได้สังคมประชาธิปไตยรัฐสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันต้องต่อสู้ด้วยจากรากฐานของประชาชนเองนะครับจากพลังของประชาชนที่เป็นประชาชนเท่ากันทุกคนนะฮะครับค่ะแล้วก็คำถามมาอีกเดี๋ยวนะคะคำถามมาจากคุณแม่หญิงนะคะถามว่าถูกต้องระวังการล้อมยิงประชาชนต้องใช้สติให้มากอย่างไรก็ฟังนปชไว้บ้างมีประสบการณ์กันมาแล้วค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตระหนักแล้วเราก็ต้องระวังไปตลอดอยู่แล้วนะครับนะฮะทุกครั้งที่เราอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อคำถามแรกเนี่ยนะฮะเมื่อมีสถานการณ์ที่จะเกือบจะปะทะกันเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาจต้องยอมถอยเพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่ไม่นั้นถ้าเราขลำเลือกกันต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้ออ้างให้เขาใช้กำลังอย่างรุนแรงกับเรานะฮะซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจแล้วก็พยายามพูดคุยแล้วพยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับก็มีหลายท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่เป็นที่เคยชุมนุมเมื่อปี53ใหม่ก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็คอยพูดคุยแล้วก็ให้เสนอแนะกับเรามาโดยตลอดนะฮะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับค่ะกลัวครับมาจู่ๆมาล้อมยิงเราไม่มีอาวุธไปสู้กับเขาต่อได้นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับค่ะแต่ว่าโดยหลักการเราก็ต้องยืนหยัดที่จะต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีนะครับในขณะนี้นะฮะค่ะค่ะคุณแม่หญิงอีกคำถามนึงค่ะถามว่าเห็นมั้ยคะว่าคุณศิริวิทย์จะไปทัวร์ต่างประเทศกสช.จะยอมหรือคะผมไม่แน่ใจว่าเขาตอนนี้ผมก็ยังไปต่างประเทศไปได้อยู่ผมอยู่นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะบล็อกหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมนะฮะต่างกันนะฮะผมก็เองก็เรียกร้องอยู่บนหลักการอยู่บนฐานของระบอบประชาธิปไตยซึ่งที่ประเทศไทยก็เป็นมาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะผมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นกบฏต่อรัฐนะฮะที่ว่าจะต้องทำลายล้างรัฐไทยได้ภายในพริบตาไม่ใช่นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะสกัดกั้นกีดขวางไม่ให้ทำอะไรหรือเปล่าให้ออกไปต่างประเทศหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะค่ะค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะถามมาว่าจานนิวพอจะเดาได้ไหมว่าสุขุมพันธ์หรือประวิตรจะเป็นนายกคนต่อไปว่าน่าจะเป็นประวิตรมากกว่านะฮะเพราะว่าที่ผ่านเอาข้อจริงเนี่ยถ้าดูโดยทั่วไปแล้วคนที่มีบทบาทในคสช.จริงๆแล้วมีบทบาทในการตัดสินใจแล้วคือไม่ใช่ประยุทธ์นะครับประยุทธ์เองเหมือนกับเป็นตลกหลวงซะมากกว่านะฮะตัวที่คอยจัดการจริงๆน่าจะเป็นประวิตรวงสุวรรณนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะให้ประยุทธ์มาขัดตาทับเป็นตลกหลวงไปก่อนแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งครับเพราะท่านมนุษย์ผ่านคำถามพ่วงผ่านเนี่ยนะฮะแล้วท่านมนุษย์ร่างมนุษย์มีชัยเองก็เปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกได้เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่ว่าจะใช้จะเป็นลักษณะนั้นนะฮะค่ะนะครับค่ะคำถามนะคะคือวันนี้คุณแม่หญิงบอกว่าไม่มีวันนี้จากคำพูดของท่านทักษิณนะคะบอกว่าไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้ถ้ากับคุณทำลายคุณเองค่ะไอ้นี่คือทักษิณพูดถึงประยุทธ์นะคะแล้วถามจันนิว่าคิดยังไงต่อคำพูดนี้ค่ะความจริงเนี่ยนะฮะเรื่องการใช้ระบบล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันเป็นวิถีทางทั่วไปในกระบวนการทางรัฐสภาของอเมริกันหรือในยุโรปอยู่แล้วนะฮะแต่ปัญหาคือคนที่จะไปล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยบริบทโดยภาพรวมต่างๆที่จะต้องทำให้คนที่เขาจะไปล็อบบี้เนี่ยเห็นซึ่งมันต้องมีบริบทเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจู่ๆจะไปล็อบบี้บอก
คุณไปคว่ำบาตรคุณไปล็อบบี้รัฐบาลไทยนะแต่ปัญหาคือมันต้องมีบริบทเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้ผู้แทนเหล่านั้นเชื่อว่าเห็นหรือเห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่ามีการทำว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องของรัฐบาลอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็เห็นด้วยคำพูดของทักษิณของคุณทักษิณว่าต่อให้ล็อบบี้กันขนาดไหนแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าทำพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือพยายามที่จะกระชับอำนาจตัวเองมากขึ้นเนี่ยต่อให้ล็อบบี้สักกี่เท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จนะฮะแต่ปัญหาคือไม่ต้องล็อบบี้หรอกครับสถานการณ์เหล่านี้ทั่วโลกเขาเห็นอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปล็อบบี้ให้เสียเวลาคือต่างประเทศเขาเข้าใจเขาดูสถานการณ์ออกอยู่แล้วว่าควรที่จะมีท่าทียังไงกับประเทศไทยจะคว่ำบาตรหรือจะมีมาตรการยังไงอยู่แล้วนะฮะซึ่งข่าวมาตรการการกระชับต่างๆนี่มันออกมาก่อนที่จะมีข่าวว่าการล็อบบี้เหล่านี้อยู่แล้วก็ได้ซ้ำนะฮะค่ะนะครับก็ครับมีถามอีกว่าถามจริงๆเพื่อนๆจันนิวแอนตี้การเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยของกลุ่มพลเมืองโต้กับมีอุปสรรคในการวางตัวมากไหมในมหาวิทยาลัยค่ะก็อาจจะด้วยความโชคดีของผมอย่างนึงนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแม้ว่ามันจะความเชื่อแตกต่างกันยังไงแต่มันก็พอที่จะพูดคุยพบปะกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปนะฮะว่าถ้าทำธรรมศาสตร์มันดีอย่างหนึ่งคือตรงนี้นะฮะที่ว่าเราต้องถกเถียงแลกเปลี่ยนกันแล้วต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับซึ่งผมว่าโดยภาพรวมสังคมไทยก็ควรที่จะเป็นอย่างนี้นะฮะต่างกันยังไงมันก็ต้องอยู่กันให้ได้แล้วก็หาทางออกนะครับในระบบนะครับจัดการระบบต่างๆยังไงไปนะฮะในส่วนเรื่องในมหาลัยเองก็มีครับว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเห็นต่างมีครับมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต่างคนต่างยึดอยู่บนหลักการของแต่ละคนไม่เลือกที่จะไม่ไปคุกคามกันไม่ไปทำร้ายกันไม่ดิสเครดิตกันเงี้ยนะฮะค่ะนะครับเราก็ทำเท่าที่เราจะทำได้เราทำบนสิ่งที่การนะครับเขาก็ทำในสิ่งที่เขาเชื่อมองในสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่มันจะส่งผลในโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันต้องมาดูกันว่าสังคมเราจะไปในจุดไหนนะครับเดี๋ยวแซงนิดนึงคุณฟรานซิสกามีคำถามอยู่ว่ามันกำลังเกี่ยวพันกับคำตอบของจานิวในตอนนี้คือมีถามว่าจานิวเชื่อว่าอีลิตไทยเนี่ยเป็นคอนเซอร์เวทีฟแล้วฝ่ายพ่อค้าไทยเนี่ยเป็นลิเบอรัลมีการถกเถียงกันอย่างนั้นมันจะถูกต้องไหมแล้วผมไม่ได้เห็นว่าอีลิตบ้านเราเป็นคอนเซอร์เวทีฟผมเห็นอีลิตบ้านเราคือสัตดินาครับถ้าพูดตรงๆอ่ะนะฮะครับนะครับครับเป็นกลุ่มสัตดินาที่อยู่กับก็คอยแน่นอนเป็นสิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนที่สังคมมันจะกำลังก้าวสู่มันมีมาก่อนเสรีประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคำถามคืออีลิตเหล่านี้จะพัฒนาจะปรับตัวเองไงให้เข้ากับเสรีประชาธิปไตยจะอยู่ร่วมกันยังไงจะหาทางออกกันยังไงนะฮะผมว่าอันนี้คือโจทย์ของอีลิตไทยนะครับที่จะอยู่ยังไงกับเสรีประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนที่เป็นความต้องการของประชาชนและความต้องการของกระแสทานของโลกนะฮะในกรณีที่มันโดนบีบกันขนาดเนี้ยอีลิตไทยสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่บทบาทพระเจ้าแผ่นดินมาเนี่ยมักจะยอมแพ้แล้วก็โอนอ่อนเมื่อโดนของจริงเราเสียดินแดนมาเยอะแยะหรือเสียไอ้แลกสิทธิทางศาสตร์ยกดินแดนเราทำมาแล้วถ้าเราจังของจริงแต่ตอนนี้แหละที่มันใกล้จะจังของจริงอีกหนหนึ่งผมก็ยังมองว่าจานิวมองอีลิตไทยเนี่ยเขาจะเลือกยังไงจะเลือกมาเป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือจะลิเบอรัลหรือว่าจะเอาขอให้ตัวเองได้เอาตัวรอดมีตำแหน่งอยู่ผมคิดว่าก็ต้องเป็นลักษณะการเอาตัวรอดนะครับเพราะว่าลักษณะในเชิงการต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราก็มันจะมีคำว่าประเทศไทยเราก็เป็นไผ่ลู่ลมอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ารอบนี้เขาคงจะไม่ถล่มลึกอาจรอบนี้อาจจะต้องวางมาตรวางฟอร์มในการที่จะต้านลมบ้างนะฮะแต่ว่าในระยะยาวเองผมคิดว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะต้านลมไว้ตลอดได้นะฮะและที่ผ่านมาประเทศไทยก็ไม่สามารถต้านได้นะครับประเทศไทยคือส่วนหนึ่งของระบบโลกนะฮะเราไม่สามารถที่จะโดดเดี่ยวตัวเองได้เหมือนเกาหลีเหนือนะครับ
ก็แสดงว่าใช้ไผ่ลู่ลมเป็นนโยบายหลักที่เราจะสังเกตได้โอเคถ้าอย่างนั้นเอาคุณสเวนถามต่อสเวนมีคำถามรีบถามเลยครับมีคำถามว่าเดี๋ยวนะคำถามว่านี่ถามได้ไหมคิดยังไงเกี่ยวกับกลุ่มที่ตั้งตัวเป็นสาธารณรัฐล้มระบบเจ้าครับคิดยังไงผมคิดว่าเป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยก็ต้องทำงานทางความคิดหนักเหมือนกันผมคิดว่าว่าจะให้คนเชื่อหรือจะเปลี่ยนแปลงความคิดคนยังไงนะฮะแม้ว่าหลายประเทศเองเนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสาธารณรัฐแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็จะมีความคิดเชิงจารีตประเพณีที่แฝงและเป็นตัวขัดกับประชาธิปไตยอยู่เหมือนกันนะฮะผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมองกันในระยะยาวนะครับว่าผมก็ไม่เชื่อว่ามันไม่มีมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะเราก็ไม่รู้นะฮะผมก็เพราะตอนนี้เองเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าอนาคตของประเทศเราจะเป็นยังไงนะฮะนะครับแต่สำหรับตอนนี้ผมเองก็ต้องคนก็ต้องบอกไปถึงกลุ่มคนเหล่านั้นว่าคนในประเทศไม่สามารถที่จะไปในแนวทางนั้นได้เต็มตัวไปในแนวทางนั้นแทบได้เลยนะครับเพราะมันหมายถึงคือการเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐะเลยนะฮะไม่ใช่เป็นแค่ปฏิปักษ์กับรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราแสดงออกให้เต็มที่ตอนนี้คือการเป็นปฏิปักษ์หรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกับรัฐะซึ่งมันตามซ้อนกันอยู่เนี่ยโอเคเราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคสช.แต่จะให้เราประกาศว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐไทยเนี่ยนะครับชีวิตพวกเราคงจะอยู่กันลำบากมากๆในประเทศนี้นะฮะซึ่งในระยะสั้นนี้พวกเราเองก็ยืนยันว่าเราคงจะต้องต่อสู้ให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นในกรอบนี้ไปในกรอบนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ต้องเราก็โอเคว่าต่างอาจจะแนวทางการต่อสู้อาจจะมีหลายรูปแบบแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ต่อสู้ในประเทศเนี่ยมีข้อจำกัดมหาศาลเลยนะฮะครับค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะอยากจะให้น้องจานิวช่วยอธิบายครับเรื่องรัฐธรรมนูญว่าทำไมวิจารณ์รัฐธรรมนูญได้มีสิทธิ์ติดคุกค่ะคล้ายๆผมก็คิดว่ารอบนี้เองนะฮะเขาเองต้องกระชับอำนาจให้เกิดความกลัวมากขึ้นนะครับเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเราก็เคยมีประวัติศาสตร์ที่คนออกมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารหลายครั้งหลายคราวนะครับดังนั้นเองเนี่ยด้วยความกลัวเขาก็ต้องหาวิธีการอุดประตูช่องทางเหล่านี้ให้หมดนะครับซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะแต่ปัญหาคือเราจะยอมให้เขามาอุดประตูอุดช่องทางทุกอย่างหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วนะฮะนะครับผมคิดว่าเราเองก็เคยมีคล้ายๆกับประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์สปิริตกับการต่อสู้สิ่งเหล่านี้มาอยู่แล้วผมคิดว่าคนในสังคมนี้คงจะไม่ยอมให้แต่ยอมกับภาวะการเหล่านี้นะฮะแต่เป็นธรรมดาครับเผด็จการและยิ่งเผด็จการที่ต้องการกระชับอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องหาวิธีอุดทุกช่องทางนะฮะแกจะพูดเรื่องนี้ก็อุดไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดการเป็นกระแสได้ไงนะซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับสำหรับรัฐบาลเผด็จการแต่มันขึ้นอยู่ประชาชนจะยอมให้รัฐบาลเผด็จการมาอุดต่อไปหรือเปล่าเพราะนั่นเองครับค่ะครับมีคำถามจากคุณสมหญิงนะคะถามว่าครับทราบว่ามีบรรดาคณาจารย์พยายามปิดกั้นการสอบและการสมัครเข้าทำงานหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศจริงหรือไม่และบรรดาน้องๆจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรค่ะแน่นอนครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะว่าในเพราะว่าการเข้าสู่ระบบอะไรพวกนี้ก็เป็นระบบของรัฐเนี่ยก็ต้องมีการกีดกันสำหรับคนที่เป็นคนที่มาทำงานคล้ายๆกับคัดค้านกับรัฐอยู่แล้วนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ยังต้องอาจจะต้องหาช่องทางอื่นกันนะครับที่ผ่านมาผมเองก็ถูกขัดขวางในหลายเรื่องนะฮะที่ผ่านมาผมก็เคยทำอะไรได้มากกว่านี้เคยทำงานร่วมกับรัฐมาระดับนึงแต่ตอนนี้ก็ถูกปิดประตูไม่ให้เข้าไปทำอะไรในการทำงานในขณะนั้นอยู่นะฮะแต่ว่าปัญหาคือเราไม่ได้เป็นหาขนาดนั้นเนี่ยในเมื่อรัฐบาลนี้ไม่มีความใจกว้างหรือไม่มีความโปร่งใสเราก็ต้องต่อสู้กับรัฐบาลเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและเปิดมีพื้นที่จุดยืนให้กับทุกคนนะครับเราจึงเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้ตระหนักหรือกลัวมากนักนะครับค่ะครับค่ะเดี๋ยวนะคะมีพี่มิสซันมีอะไรอีกไหม
พอดีมีพี่คนก็คงจะถามแต่เขายังพิมพ์ไม่เสร็จคือเขามองมีคนมองว่าคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอีลิตเขานิยมเรื่องดิกเตอร์แล้วทีนี้ว่าเขาบอกว่าดิกเตอร์มันเหมาะกับเมืองไทยประชาธิปไตยเนี่ยไม่เหมาะเพราะคนไทยไร้การศึกษายังไม่เข้าใจสารพัดอาชีพไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นทัศนคติอันนี้ไม่ทราบว่าเขาอยากจะถามคุณจานิวว่ามองคนเนี่ยเท่ากันหรือไม่ทัศนะคุณจานิวมองคนเนี่ยยังไงเท่ากันหรือไม่เท่ากันคนเรานี่ก็ยังมองกันแปลกๆไม่เหมือนกันนะสำหรับผมมองอย่างนี้นะครับว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าโดยสภาพบริบทหลายอย่างตามธรรมชาติเนี่ยมันเอื้อให้คนไม่เท่ากันแต่นี่เมื่อเรามาอยู่ในรัฐอยู่ในมารวมตัวกันเป็นประเทศหรือเป็นรัฐกันแล้วเนี่ยรัฐก็ควรที่ต้องประกันสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆให้คนเท่าเทียมกันในขั้นพื้นฐานนะฮะรัฐคงจะให้ทุกคนรวยเท่ากันเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสนะครับที่จะเข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างเท่าเทียมกันนะครับเช่นให้ทุกคนมีสิทธิ์กำหนดให้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องทำนะฮะเพราะถ้าเกิดเราออกไปไม่อยู่ในสภาวะการที่เป็นสังคมการเมืองเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะครับมนุษย์ตัวใหญ่ก็ย่อมทำกดขี่มนุษย์ตัวเล็กอย่างนี้แต่ว่าปัญหาคือเรามาอยู่ในรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องประกันสิ่งเหล่านี้ยิ่งเลยเพราะรัฐสมัยใหม่นะครับรัฐที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยต้องประกันสิ่งที่คนจะต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันได้นะฮะไม่นั้นเราไม่ต้องมีรัฐก็ได้นะครับในทัศนะของผมนะครับอาจจะดูฟังเป็นเชิงปรัชญาการเมืองนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเช่นเดียวกันครับประเทศไทยเรากำลังมีปัญหาเรื่อง1สิทธิ์1เสียงเนี่ยนะฮะซึ่งตามจริงอ่ะมันควรจะเป็นหลักประกันในการประกันว่าเราเท่ากันนะครับภายใต้ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันต้องมีหลักประกันอะไรบางอย่างที่เราจะต้องมีความเท่าเทียมกันไม่นั้นเราก็คงจะไม่เหลืออะไรเลยนะฮะถ้ารัฐเองกลับกลายเป็นฝ่ายออกปากว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันนะครับผมว่าเราก็ไม่เหลือพื้นที่ที่คนจะเท่าเทียมกันได้เลยนะฮะดังนั้นรัฐบาลที่จะประกันสิ่งเหล่านี้คือรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นฮะไม่ใช่ด้านบาเด็ดการครับค่ะเดี๋ยวจะถามว่าเหตุการณ์ของคุณเดี๋ยวนะดูสิลืมชื่อไปเลยคุณวัฒนานะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวคุณวัฒนานอกจากนี้คิดว่าทางคสช.มีการทำผิดพลาดไหมคะที่จับคุณวัฒนาไปนะคะผิดพลาดอยู่แล้วครับปัญหาคือนะครับคุณวัฒนาเองก็ไม่ใช่ผู้ที่ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับรัฐนะครับเพียงแค่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแต่กลับกลายว่าถูกกระทำคุกคามนะครับถือว่าเป็นถือเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับการควบคุมตัวมันก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหามีหรือการกระทำผิดกฎหมายที่ขัดต่อความสงบสุขความเรียบร้อยของประชาชนไม่ใช่การแค่ขัดสงบต่อความเรียบร้อยของคสช.เท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งในสภาวะการที่จะมีเปิดให้มีการประชามติเองเนี่ยมันก็ต้องมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญได้นะครับซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิที่คุณวัฒนาและประชาชนคนอื่นๆมีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับที่จะบอกว่าตัวเองจะโหวตรับหรือไม่รับนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าจู่ๆบอกไม่รับแล้วโดนจับโดนควบคุมตัวนะฮะและสุดท้ายก็เป็นการแน่นอนมันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงครับมีคำถามมาโอ้ยคำถามมาเยอะจังค่ะนอกจากเหนื่อยอย่างกันเนี่ยครับครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอเคมีคำถามว่าจานิวคิดอย่างไรเกี่ยวกับนักการเมืองที่จะมาเอาเสียงเรายกมือไหว้ได้คะแนนเราไปหายหัวตรงนี้ไม่ว่าแต่น่าจะส่งทีมมาถามประชาชนบ้างคิดอย่างไรกับนักการเมืองแบบโบราณแบบนี้ครับพวกนักการเมืองแบบผมว่าคิดนักการเมืองแบบนี้เองเนี่ยแม้สุดท้ายเข้าไปอยู่ในกระบวนการหลายๆอย่างแล้วมันยังมีความผูกพันมันจะมีมันต้องรับผิดชอบต่อประชาชนอยู่นะฮะแม้ว่าจะหายหัวหายหน้าหายตาแต่มันก็ยังดีกว่านะครับระบบที่ว่าการแต่งตั้งเข้ามาซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อคนที่แต่งตั้งตัวเองเข้ามาเท่านั้นนะฮะแต่ผมคิดว่าในระยะยาวเองเนี่ยนะฮะคนนักการเมืองเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะให้เขาแต่ฝั่งแอนตี้ประชาธิปไตยดิสเครดิตได้ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ย
เราต้องประชาคุณมีอำนาจของประชาชนแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้มันถูกต้องแล้วทำให้ประชาชนรับรู้รับเห็นได้เข้าใจได้นะฮะจับต้องได้นะครับแต่ผมก็ยืนยันว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยังมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากกว่ากลุ่มนักการเมืองจะละลากตั้งนะฮะกลุ่มคนนี้เองมันจะไม่ได้โดยนักการเมืองแต่สุดท้ายก็คือนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะฮะเราต่อให้เรามีถ้าเรามีผู้แทนประชาชนเรายังกดดันเขาได้เรายังมีวิธีการที่จะแสดงออกคัดค้านเขาได้แต่ถ้ากับภาวะการอย่างนี้เราคัดค้านอะไรได้เราสามารถเรียกร้องอะไรได้เราสามารถต่อรองอะไรได้ซึ่งแทบไม่มีนะฮะยังไงผมขอให้ทุกท่านถือว่าภาวะการแม้ว่านักการเมืองมันจะเป็นอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี้ยท้ายสุดผมคิดว่าด้วยกลไกการแสดงออกสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวสิทธิเสรีภาพในการพูดเนี่ยมันทำท่านสามารถกดดันนักการเมืองที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นได้แต่ปัญหาคือพอเราอยู่ในระบอบนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะฮะครับค่ะพี่ถามตอนนะเพราะยังคือเขาถามอย่างนี้มันมีคำถามออกมาอยากให้จ่านิวเนี่ยตอบให้ชัดๆว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะใช้ประชาธิปไตยอย่างไรมันมีกี่อย่างไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยจ่านิวตัวประชาธิปไตยเองมันก็มีหลายแบบนะฮะครับครับแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเสรีประชาธิปไตยนะครับliberal democratic democracy นะฮะซึ่งผมว่าประเทศไทยเองก็ต้องมีการออกแบบกลไกทางสถาบันการนะฮะให้มีการที่อิงกับเสียงข้างมากของประชาชนมีการกระจายอำนาจให้กับประชาชนทุกระดับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการนะฮะตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศชาติเดี๋ยวเสียงขาดไปคำตอบกำลังตอบอยู่เสียงขาดเมื่อกี้กำลังพูดแค่ประชาธิปไตยเสรีนิยมยังอยู่นะคิดว่าทีนี้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยรูปแบบประชาธิปไตยที่มีหลากหลายอยู่เมื่อกี้นี่จ่านิวกำลังอธิบายอยู่พอดีว่าจะเอาแบบไหนคือมีเอาง่ายๆว่าจะเอาแบบประธานาธิบดีแบบสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเอาแบบฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีหรือประชาธิปไตยแบบอังกฤษที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญคล้ายๆกับของญี่ปุ่นคือมันมีหลากหลายพอเราคุยว่าไอ้รัฐที่เราครับที่เราจะปกครองเมื่อกี้พูดถึงประชาธิปไตยเสรีนิยมผมก็เลยว่ามันมีหลากหลายไม่ทราบว่าในความคิดจากนิวเนี่ยอธิบายหน่อยว่าแบบไหนมันจะเหมาะกับประเทศไทยเพราะว่าหลายท่านมองว่าฝรั่งเศสก็เหมาะบางท่านบอกเยอรมันก็ดีอเมริกาก็น่าจะเอามาลองผมก็ชักงงๆอยู่อยากฟังทัศนะของจ่านิวเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงก็อย่างที่ผมกล่าวไปสักครู่นะก็ต้องเปิดโอกาสให้มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลครับอย่างในตัวปัญหาอย่างคุณทักษิณเองก็จะมีปัญหาในแง่นี้ที่หลายที่ฝ่ายตรงข้ามเอามาใช้วิพากษ์วิจารณ์ว่ากลไกระบบตรวจสอบตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้ซึ่งผมว่าประชาธิปไตยเองก็ต้องออกที่ไม่ให้เกิดสภาวะการแบบเช่นนั้นนะฮะซึ่งมันนำไปสู่การออกมาคัดงานและออกมาต่อต้านประชาธิปไตยขนาดใหญ่เลยเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องผมคิดว่าประชาธิปไตยหรือแม้แต่สิ่งอะไรต่างๆที่แม้กระทั่งเผด็จการทหารหรือสมบูรณาญาสิทธิราชคนไทยต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นฐานรากของสังคมไทยนะครับมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่มาจากนำเข้าทั้งนั้นเนี่ยนะฮะอิมพอร์ตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อิมพอร์ตเข้ามาในทางสังคมทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องปรับมันแล้วก็ต้องเข้าใจมันนะฮะนะครับเพราะว่าจะครับค่ะต่อค่ะต่อค่ะครับก็ต้องปรับมันให้เข้ากับประชาธิปไตยก็ต้องให้มีนั่นแหละซัพพอร์ตเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือจะเป็นประชาธิปไตยกินได้อันนี้คือโจทย์ของผู้ที่ต้องออกแบบสถาบันการเมืองนะฮะครับค่ะครับมีคำขอความคิดเห็นจากน้องจ่านิวนะคะว่านายกตู่เรียนรู้ความผิดพลาดของนายกสุจินดามาแล้วเขาคงหาทางออกไว้ก่อนต้องคิดแก้เกมเขาอีกหลายช็อตน้องจ่านิวคิดว่ายังไงคะ
ถ้ามองในภาพรวมของอีลีทเนี่ยเขาอาจจะต้องหาวิธีการในการแก้เกมหรือรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ผมว่าในตัวของประยุทธ์เองเนี่ยนะอาจจะใช้อารมณ์มากขึ้นอะไรนี้นะฮะไอตัวเขาเองอาจจะแสดงออกอย่างนั้นแต่นั้นตัวของอีลีทตัวของกระบวนการของคอปชเองเนี่ยคงจะต้องมีทางตั้งรับอยู่ระดับหนึ่งนะฮะถ้าเขาฉลาดพอนะฮะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็ถ้าเขายังให้ประยุทธ์ออกมาพูดพร่ำทำเพลงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่แย่ลงทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะค่ะครับมีคำถามจากคุณสมหญิงนะคะถามว่าน้องๆมีปัญหาในการประกอบอาชีพควบคู่กับการศึกษาหรือไม่ประชาชนมีส่วนช่วยเหลือน้องๆกันได้อย่างไรค่ะครับถ้าในส่วนของเรื่องการสนับสนุนการทำงานเนี่ยเราก็จะเปิดช่องทางให้ช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับก็ติดตามได้หินอันนี้ผมไม่เตรียมข้อมูลส่วนนี้มานะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะต้องคุยกันต้องมีรายละเอียดทีนึงอะครับค่ะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยพอดีเอาไว้ส่งมาให้นะก็ได้เดี๋ยวนะแชร์ให้ครับครับครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคือมีคำถามว่าต้องเกณฑ์ทหารนะคะคือช่วงหลังนี่มีพวกทหารเกณฑ์เสียชีวิตกันหลายท่านนะคะน้องจันนี่คิดว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันสมควรหรือว่าสมัครค่ะหรือว่าสมัครดีนะคะในยุคปัจจุบันการเกณฑ์ทหารก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์อยู่แล้วนะครับและในยุคปัจจุบันที่เราไม่ได้ต้องการกองกำลังอะไรมากมายขนาดนั้นและการเกณฑ์อาหารไปเนี่ยมันคือการเอาคนที่ไม่พร้อมที่จะไปเป็นอาหารไปเป็นอาหารและประสิทธิภาพโดยภาพรวมมันก็ตอบกับสังคมไทยแล้วมันไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรนะฮะซึ่งข้อเสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์อาหารบางพวกก็ไปใช้เป็นว่าให้ยกเลิกทหารตรงกันนะครับคืออาหารอาจจะต้องมีแต่ต้องมีระบบที่รัดกุมมีการคัดเลือกให้ผู้ที่สมัครเต็มใจนะครับไอ้สมองทางในเรื่องสิทธิ์มันได้ทั้งเรื่องสิทธิในการที่เป็นทหารแล้วก็ในเรื่องประสิทธิภาพในการเป็นทหารนะครับทหารเกณฑ์ในระยะยาวไม่มีประสิทธิภาพแล้วการฝึกก็ไม่ได้เป็นเต็มที่นะครับซึ่งเราก็เห็นว่าการฝึกก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับเป็นการฝึกในเชิงวิจารณ์ฐานมากกว่านะครับแล้วก็มีการสุดท้ายกลายว่าทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นแรงงานทาสแรงงานราคาถูกให้กับคนในกองทัพเป็นจำนวนมากนะฮะครับแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายพอใช้ระบบเกณฑ์ขึ้นมาคนเหล่านี้เองก็ไม่ได้เห็นว่าทหารนะครับก็ใช้วิธีการป่าเถื่อนรุนแรงกับทหารเกณฑ์อยู่เรื่อยๆนะฮะนะครับค่ะคำถามของสุดท้ายนะคะคำถามนี้ว่าครับครับระหว่างสุวิทย์อิสระนะคะที่ออกมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มีการก้าวร้าวกับพระสงฆ์เนี่ยค่ะ อยากถามน้องจันนิวว่าคิดยังไงกับพระสุวิทย์ค่ะไอสุวิทย์นี่ค่ะโอ้มีคำถามโอเคตอบคำถามนี้ก่อนครับผมคิดว่าพุทธอิสระเนี่ยนะครับเล่นบทที่เกินเลยไปจากหน้าที่ของพระนะครับนะฮะถึงแม้ว่าเป็นพระแต่ว่าโดยบทบาทเขาสวมตัวเป็นพระอยู่นะฮะเพราะเขาต้องตระหนักดูว่าคุณควรมีบทบาทยังไงเช่นบทบาทไปสั่งให้กระทืบตำรวจซ้อมคนย้ายกลวยอย่างเงี้ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยหรือการเข้าไปแสดงพฤติกรรมเช่นการเข้าไปพามวลชนจำนวนมากบุกเข้าไปในวัดปากน้ำเนี่ยนะฮะนะครับมันสะท้อนถึงว่าบทบาทพระสงฆ์ที่ควรจะมีความเมตตาหรืออย่างบทบาทพระสงฆ์ที่เคยเป็นผู้ยุติความขัดแย้งในสังคมระดับฐานรากของสังคมไทยนะฮะตอนนี้กลับกลายไปว่าพระคนที่เป็นพระสงฆ์อย่างพุทธอิสระนะฮะแม้ว่ากลับกลายว่าคุณกำลังทำให้พระสงฆ์พระบทบาทความเป็นพระเนี่ยมันห่างหายออกจากสิ่งที่เคยเป็นมานะครับกลายว่าตอนนี้เป็นพระเป็นผู้ที่จะนำจุดไฟความขัดแย้งนะฮะเป็นพระที่มุ่งอาฆาตมาดร้ายมุ่งละลานคนอื่นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่า
ถ้าอยากจะออกมาอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองก็ออกมาให้เต็มที่ไม่ควรที่จะสวมสถานะพิเศษความเป็นพระของตัวเองออกไปนะฮะนะครับซึ่งคนนี้เขาเองเขาเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาอาศัยความเป็นพระนะครับแล้วก็ให้คนอื่นนับถือยกนับถือกับกราบแล้วก็นำไปทำสิ่งที่คุกคามละลานคนอื่นตลอดนะฮะครับก็ครับค่ะขอคือตอนนี้ขอ2คำถามสุดท้ายนะคะคำถามก็มาครับค่ะได้ไหมครับพอดีแบตจะหมดแล้วครับได้ครับได้ครับติดต่อคำถามได้ครับค่ะครับครับนะคะเดี๋ยวนะคะกลุ่มพลเมืองโต้กลับคิดอย่างไรกับคุณทักษิณและคุณประยุทธ์และพวกค่ะคุณทักษิณเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกระทำหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับทั้งในตอนดำรงในตอนการดำรงตำแหน่งเองเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดว่าแม้ว่าคนที่เห็นต่างไม่เห็นว่าคุณทักษิณจะเลวร้ายยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องควรเคารพว่าคุณทักษิณเองก็คือบุคคลที่มาจากเสียงของประชาชนนะครับถ้าสังผมคิดว่าถ้าสังคมไทยยอมให้สังคมเกิดการเรียนรู้นะครับผมเพื่อคนในสังคมเราก็จะมีวิธีการจัดการคุณทักษิณในระบบประชาธิปไตยเองถ้าคนในสังคมนี้เห็นว่าคุณนาฏไม่ถูกต้องใช้เสียงของประชาชนทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงวันหนึ่งเสียงของประชาชนก็จะต้องสั่งสอนคุณทักษิณเองแต่ปัญหาคือกระบวนการเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มคนที่ไม่แอนตี้ประชาธิปไตยและกลุ่มเป็นชั้นนำเองเนี่ยไม่เคารพไม่เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะจัดการนะฮะมันก็เลยนำมาสู่วิกฤตการทางการเมืองเหล่านี้ส่วนคุณประยุทธ์เองนะฮะเขาก็อยู่ในโลกของทหารมากเกินไปและมีวิธีคิดแบบยุคสงครามเย็นนะครับมองความขัดแย้งการจัดการความสงบแบบทหารและใช้วิธีการแบบยุคสงครามเย็นมากเกินไปซึ่งมันไม่สอดคล้องเข้าทันกับยุคที่เป็นโลกสังคมไซเบอร์และคนมีพลวัตทางการเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วนะฮะครับค่ะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวนะคะครับโอเคสเวนสกาโอเคครับคุณชัยวัฒน์ถามมาว่าในฐานะคนเดินตุลา19อย่าถามว่านักศึกษาสมัยนี้รู้สึกว่าสนใจการเมืองกันน้อยมากๆเป็นเพราะเหตุใดอืมครับครับอันนี้เป็นเศษนะครับว่าในยุคตอนนี้วัฒนธรรมบริโภคนิยมเนี่ยมันเติบโตสูงมากขึ้นและผมคิดว่ารัฐบาลเผด็จการเองก็ฉลาดพอที่จะไม่เข้าไปแตะสิ่งเหล่านี้ก็มันก็ได้ทำให้นักศึกษาเยาวชนบางส่วนเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีเสรีภาพภายใต้วัฒนธรรมบริโภคนิยมนะฮะก็เลยยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะครับนะฮะถ้าพูดแบบแนวคิดแบบฝรั่งก็คือเสรีภาพเชิงลบคือพอใจในเสรีภาพที่ตัวเองจะกินจะอยู่จะใช้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมว่าในระยะยาวนักศึกษาคนเป็นนักศึกษาและประชาชนเองก็คงจะตระหนักได้ถึงปัญหานะฮะถ้าปัญหามันชัดแจ้งชัดเจนของคนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะออกมานะครับแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เห็นนะฮะเขาอาจจะคิดว่าพรมแดนเสรีภาพของเขาภายใต้วัฒนธรรมบริโภคนิยมมันยังไม่ถูกคุกคามมันนะครับถ้าผมวิเคราะห์นะครับถ้าผมวิเคราะห์ประมาณนี้แต่ถ้าสถานการณ์มันไปไกลกว่านั้นผมว่าคนกลุ่มนี้ก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะฮะครับค่ะโอเคมีไหมคำถามเราก็ไม่มีแล้วค่ะโอเควันนี้เราก็คุยกันในรายการพิเศษพลเมืองโต้กลับวันนี้โชคดีที่เราพบกับจานิวคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นะครับและผมผู้ดำเนินการมิไนซันดำเนินรายการมาตลอดวันนี้2ชั่วโมงได้แล้วคุณสเวนสกาและเจ้าหน้าที่เทคนิคทั้งหลายก็รับฟังกันอยู่นะครับเรามีคำถามมากมายที่อยากจะถามจานิวคืออยากจะฟังจากคนรุ่นใหม่ที่กำลังต่อสู้แต่เนื่องจากเวลาของเราก็ดำเนินกันมาพอสมควรแล้วก็คิดว่ามีโอกาสเราก็จะเชิญจานิวนะครับคุณศิรวิทย์เข้ามาร่วมรายการเป็นการให้ความรู้ประชาชนนะครับว่าเราจะดำเนินกันไปยังไงครับยินดีครับยินดีครับครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณจานิวและพลเมืองโต๊ะกับท่านและผมเป็นกำลังใจให้นะครับสถานีครับอียูซึนก็ขอยุติครับมีกล้าว่าไง
มีนักเว็บบอกว่าพลเมืองโต้กลับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเห็นมีอยู่แค่กลุ่มเดียวนี่แหละอ๋อครับเป็นความหวังเป็นความหวังแต่โอเคละเป็นความหวังของการต่อสู้เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้เราขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากนะคะครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ